อ่ะเช้านี้นะก็เป็น EP ที่6บอกชั้นเดียวสังเกตที่ผมตัวหนังสือวิ่งนะฮะเมื่อคืนสอน Android ใช่ไหมเป็นคอร์ส Android บอดชั้นเดียวเริ่มงงแล้วฮะดูนะเปลี่ยนแป๊บคอร์ส Android บอร์ดชั้นเดียว iPhone อ่ะโอเคนะครับเปลี่ยนละเป็นคอร์สบอร์ดชั้นเดียว iPhone เมื่อ EP ที่แล้วเนอะเราเรียนกันในส่วนของไฟชุด VDD Boost นะ VDD Boost นะครับซึ่ง VDD Boost ไม่ได้มีทุกๆรุ่นนะ VDD Boost นะฮะผมทวนอีกทีนะ VDD Boost จะเริ่มมีตั้งแต่ iPhone 7เป็นต้นมานะครับคือตั้งแต่ iPhone 7นะฮะจะเริ่มมี VDD Boost นะส่วน iPhone 6s ลงไปจะไม่มีไฟ VDD Boost เพราะฉะนั้นนะพอเริ่มรุ่นที่สูงขึ้นนะความละเอียดของการตรวจเช็คนะแล้วก็เรื่องของความรู้ก็เพิ่มขึ้นมานะฮะตามความสามารถของเครื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้VDD Boost ก็จะใช้ไปจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยนะตั้งแต่ iPhone 7เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นตรงแนวทางนี้นะไม่ว่าจะเป็นการเรียนบอร์ดชั้นเดียวหรือบอร์ด2ชั้น VDD Boost ก็ยังคงเป็นไฟที่เรียงลำดับจาก VBAT VDD Main แล้วก็ VDD Boost อยู่นะจนถึงรุ่นปัจจุบันนะจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับอนาคตอันนี้เราไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะก็ขึ้นอยู่กับแนวคิดของผู้ออกแบบวงจรนะแต่ใน EP นี้นะครับก็VBAT VDD Main หรือ VCC Main หรือ VDD Boost เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีเงื่อนไขนี้นะเงื่อนไขคือการสั่งเปิดเครื่องนะครับแน่นอนนะฮะการสั่งเปิดเครื่องก็เป็นจุดที่ทำให้เครื่องสามารถออนได้นะแต่เดี๋ยวก็มีเงื่อนไขอีกนะครับอีกบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะโอเคเริ่มจาก iPhone 6ก่อนนะผมจะทำปุ่มหนึ่งไว้นะครับปุ่มสำหรับเส้นทางของสวิตช์นะหรือว่าเส้นทางของสวิตช์ออนนะครับปุ่มนี้อาจจะไม่ได้อยู่เรียงลำดับนะบางรุ่นนะครับบางรุ่นผมก็จะเรียงลำดับไว้ใต้ไฟ VDD Boost นะแต่บางรุ่นนะครับผมก็จะนะบางรุ่นผมก็จะอาจจะเอามาอยู่ไว้ตำแหน่งท้ายๆนะครับซึ่งไฟ VDD Boost นะฮะซึ่งไฟ VDD Boost ปกติแล้วนะไฟคู่ตำแหน่งของสวิตช์เนี่ยจะอยู่ใต้ไฟ VDD Boost นะครับหรือVCC Main นะสำหรับรุ่นที่ไม่มี VDD Boost นะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะฮะผมเอามาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมชี้ลูกศรให้ดูอ่ะผมเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับปุ่มนี้เราเรียกว่าปุ่ม Button to AP Hold Key นะ Button to AP Hold Key Button นี่แปลว่าปุ่มนะครับ Button นะฮะภาษาอังกฤษนะครับ Button แปลว่าปุ่มนะทีนี้มันมีตัวหนังสือกำกับไว้ว่า Button to AP นะนั่นหมายถึงว่าปุ่มสวิตช์เนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วจะต้องไปจบที่ตัว AP หรือตัว CPU นะครับถ้าเป็นเส้นทางในวงจรถ้าไป CPU เขาจะไม่เขียนว่า to CPU แต่เขาจะเขียนว่า to AP นะฮะเดี๋ยวเราก็จะไล่เส้นทางนี้ให้ดูกันด้วยว่ามันไปสุดที่ CPU หรือเปล่านะครับแล้วก็มีสื่อประกอบหลายๆจุดด้วยนะโอเคนะครับนี่เส้นทางแรกนะทำไมต้องมีปุ่มสวิตช์นะฮะปุ่มสวิตช์เปิดเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เราเรียกว่า Button to AP เนี่ยนะฮะคลิกเข้ามาดูแล้วก็จะต้องมีข้อควรระวังอะไรหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดปลีกย่อยหลายๆอย่างเช่นเดียวกันนะดูเหมือนปุ่มสวิตช์นะเวลาเราจะไปซ่อมงานจริงมันไม่ยุ่งยากหรอกครับเพราะว่าเราแค่หาตำแหน่งของปุ่มสวิตช์ให้เจอ
หาขาของการเชื่อมต่อไลน์สวิตช์ให้เจอแต่ถ้าเป็นเรื่องของการอธิบายผ่านคอร์สแบบนี้นะครับผมก็จะต้องอธิบายให้กระจ่างนะให้เราเข้าใจว่าสวิตช์ไม่ใช่แค่สวิตช์โทรศัพท์มือถือไม่เหมือนสวิตช์ไฟบ้านนะฮะสวิตช์ไฟบ้านนี่เป็นสวิตช์แบบเปิดติดปล่อยดับหรือเปิดติดนะกดหนึ่งครั้งติดปิดก็ดับจบแค่นั้นนะครับเป็นเรื่องของไฟผ่านนะเหมือนสวิตช์เป็นนั่นทำหน้าที่เหมือนสะพานไฟแต่สวิตช์ของวงจรโทรศัพท์มือถือจะเป็นสวิตช์เกี่ยวกับชุดโลจิกนะเป็นเงื่อนไขของคำสั่งเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นสวิตช์จึงมีการกดแบบสั้นๆก็ได้กดยาวค้างไว้ก็ได้นะแต่สวิตช์เปิดปิดไฟบ้านนะเราไม่ต้องไปกดค้างไว้นะนะเช่นการกดค้างเนี่ยอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะสวิตช์เนี่ยนะฮะสวิตช์เปิดเครื่องนะครับมันทําได้หลายหน้าที่ไม่ใช่แค่สวิตช์เปิดปิดอย่างเดียวนะเราผู้ใช้งานเราก็คงจะทราบกันดีว่าตัวสวิตช์เปิดเครื่องเนี่ยมันกดพร้อมปุ่มเพิ่มลดเสียงก็เป็นการแคปเจอร์ภาพได้ทำงานสัมพันธ์กันกับปุ่มอื่นนะหรือกดสั้นๆหนึ่งครั้งเพื่อปิดหน้าจอก็ได้พักหน้าจอก็ได้หรือกดสั้นอีกทีหนึ่งเปิดหน้าจอก็ได้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะทำงานร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ในการพวกเข้าโหมดอะไรต่างๆอีกนะอ่ะแล้วก็ตอนที่เราเปิดเครื่องครั้งแรกนะเราก็ต้องกดค้างไว้เพื่อมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเวลาปิดเครื่องเรากดสั้นๆเพื่อให้มันปิดถาวรหมายถึงว่าปิดเครื่องไปเลยเนี่ยนะเรากดสั้นๆแบบพักหน้าจอก็ไม่ได้นะครับก็ต้องกดค้างไว้เพราะฉะนั้นสวิตช์ของโทรศัพท์มือถือจึงมีเงื่อนไขที่แตกต่างกับกว่าสวิตช์ไฟบ้านที่มันทําหน้าที่เป็นสะพานไฟอย่างเดียวนะเปิดติดปุ๊บกดปุ๊บไฟผ่านสวิตช์เป็นตัวเชื่อมไฟให้ไหลผ่านไปทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานได้หรือหลอดไฟติดอะไรประมาณนี้นะอันนี้เราก็จะเห็นข้อแตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้แหละเราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะฮะสำหรับการเรียนรู้เงื่อนไขของสวิตช์เราจะต้องรู้ตำแหน่งของคอนเนคเตอร์สวิตช์ก่อนนะครับคอนเนคเตอร์สวิตช์เนี่ยนะฮะมันจะไปเชื่อมกับอะไรครับมันจะไปเชื่อมกับสายแพรนะแล้ววิ่งเข้าไปในปุ่มของสวิตช์ส่วนใหญ่นะครับนะไม่ใช่ส่วนใหญ่สายแพรพวกนี้เนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับพวกปุ่มเพิ่มหรือลดเสียงด้วยนะ เราก็มาตั้งข้อสังเกตนิดนึงอ่ะมาดูตำแหน่งของสวิตช์นะครับถ้าเป็นรุ่น iPhone รุ่นล่างๆลงมานะฮะตั้งแต่พวก iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8พวกนี้หรือ SE นะไลน์สวิตช์เนี่ยเขาจะวางไว้ตำแหน่งของบอร์ดของปีกของบอร์ดนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะฮะผมก็จะมาร์กสีไว้เป็นแถบสีแดงนี้ iPhone 6เริ่มไลน์สวิตช์ที่ขา2iPhone 6นะครับเริ่มไลน์สวิตช์ที่ขานี้ขา2นี่นะนี่คือลายตำแหน่งของสวิตช์ซึ่งตรงนี้แหละนะวันนั้นคุณอรุณีถามว่าเขาใช้อะไรประมาณว่าทำยังไงให้มันสามารถสั่งออนเครื่องได้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็มีหลายเงื่อนไขนะครับเราจะไปทำเครื่องมือขึ้นมาเองก็ได้หรือแค่เรามีแหนบก็ได้แต่ต้องระมัดระวังไม่ใช่ระมัดระวังต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าลายสวิตช์เนี่ยนะการที่จะทำให้สวิตช์ออนเครื่องได้นะครับเราจะต้องมีส่วนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือขากราวนะเพราะว่าสวิตช์โดยปกตินะครับในโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะใช้ไฟนะครับจะใช้ขาของสวิตช์นะมาช็อตกราวนะหรือว่าทำให้ขาของสวิตช์เชื่อมลงกราวนะเพื่อให้สถานะของสวิตช์เนี่ยเปลี่ยนจากสถานะ1ซึ่งมีไฟมารอกลายเป็นสถานะที่เป็น0นะครับถ้าเราเอามิเตอร์มาวัดที่ขาของสวิตช์นะหมายถึงว่าเครื่องเราต้องต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยนะฮะหรือเราจะต่อผ่าน power supply ผ่านอะไรฮะผ่านตัวสายสปายอะไรก็ได้แล้วแต่นะขาของสวิตช์ที่ลูกศรชี้นี้จะต้องมีไฟมารออยู่นะฮะมีไฟมารออยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้ามีไฟมารออยู่ตรงนี้แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงของเส้นทางนี้แหละไปถึงจุดเริ่มต้นของการ
ที่ไฟมาลอกที่ขาของสวิตช์นะครับมันก็เป็นการตรวจเช็คได้อีกกรณีหนึ่งนะฮะว่าสวิตช์เนี่ยยังพร้อมสวิตช์พร้อมใช้งานอยู่นะแต่ไฟจะมารอด้วยเงื่อนไขอะไรมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูนะฮะต้องมาดูรายละเอียดกันในEP นี้อ่ะทีนี้เราก็มาไล่เส้นทางของขาของสวิตช์นะครับทีนี้ข้อควรระวังเนาะก่อนที่จะไล่เส้นทางนะครับข้อควรระวังคือปีกของบอร์ดตรงนี้มันค่อนข้างจะเปราะบางนะครับนะอันนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วนะว่าแต่ไม่รู้ว่าใน EP ในคอร์สนี้เลยจำไม่ได้ละนะเคยอธิบายไปว่าตรงปีกของบอร์ดตรงนี้ผมจําเป็นต้องตัดปีกของบอร์ดเพื่อให้มันมาวางอยู่แนวนอนในความเป็นจริงนะฮะปีกของบอร์ดมันต้องวางอยู่แนวนี้นะปีกของบอร์ดมันจะต้องวางอยู่ประมาณตรงนี้นะประมาณตรงนี้นะครับนะประมาณตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้ผมต้องตัดภาพนี้ออกเพื่อไม่ให้มันเวลาเราเปิดวันคลิกนะฮะผมไม่อยากให้เราสกอร์เมาส์แล้วก็ลากขึ้นมาเยอะๆข้างบนก็ต้องลากขึ้นมาเยอะๆนะฮะต้องลากขึ้นมายาวจนพ้นตรงนี้นะเราก็เลยตัดตรงนี้นะให้มันเป็นแนวนอนนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องสกอร์เมาส์หรือหมุนเมาส์เพื่อขยายภาพนะต้องใช้การสกอร์ที่ถี่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้นะลายสวิตช์นี้นะครับจุดที่เราต้องหาต่อไปก็คือสีแดงนี้มันวิ่งไปตรงไหนนะสีแดงนี้นะครับมันวิ่งไปจุดไหนเราก็หาสีแดงให้เจออ่ะถ้าสมมติเราตรงนี้คือ CPU นะครับอ่ะสี CPU ไม่มีสีแดงแสดงว่าเส้นนี้ไม่มาที่จุดสีแดงแน่นะเราก็ลองหาดูว่าจุดสีแดงอยู่ตรงไหนจุดสีแดงมาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามคือปีกของบอร์ดนี้นะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะทีนี้ถ้ามองภาพนี้อาจจะงงๆนะสำหรับคนที่เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าแต่ละคอร์สเนี่ยจะมีมือใหม่มากๆเลยมือใหม่คือไม่เคยจับบอร์ดไม่เคยเข้าสู่วงการเลยแล้วอยู่มาเรียนนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นดูเหมือนคอร์สพื้นฐานนะแต่ก็มีโอกาสงงได้นะครับอ่ะสมมุติว่าตรงนี้คือด้านตัดของปีกของบอร์ดนะด้านขวางนะครับด้านขวางคือด้านข้างเนาะอ่ะสมมตินี่เป็นคอนเนคเตอร์นะเป็นคอนเนคเตอร์เปลี่ยนให้เป็นสีดำดีกว่าจะได้เห็นสีแถบสีชัดเจนนะขอไปนะถ้าใครที่พอจะเข้าใจแล้วนะตรงนี้เป็นด้านขวางนะฮะตรงนี้เป็นบริเวณปีกของบอร์ดนะเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องของคอนเนคเตอร์นะสมมุติว่าคอนเนคเตอร์อยู่ตรงตำแหน่งนี้เราเป็นคอนเนคเตอร์เป็นแถบสีนี้แล้วกันคอนเนคเตอร์อยู่ตรงนี้ขาของคอนเนคเตอร์เมื่อกี้นี้จะมีสีแดงอยู่ใช่ไหมขาของคอนเนคเตอร์จะมีสีแดงอยู่สมมติว่าเป็นขานี้นะขา2นะขาสีแดงตรงเล็กๆนี้แล้วเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าให้เราหาจุดที่เป็นสีแดงตัวนี้นะครับจุดที่เป็นสีแดงจุดที่เป็นสีแดงนี้มันไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับปีกของบอร์ดนะแต่จุดที่เป็นสีแดงนี้เป็นอุปกรณ์2ตัวคือตัว DZ กับตัว FL นะเดี๋ยวคือ DZ คืออะไร FL คืออะไรเดี๋ยวเราก็มาเรียนกันนะตัว DZ กับตัว FL นะฮะก่อนนี้มันจะอยู่ฝั่งนี้นะตัว DZ อยู่ฝั่งนี้นะตัว FL อยู่ฝั่งนี้ประมาณแบบนี้นะฮะคร่าวๆนะครับแล้วก็จุดที่มันเชื่อมต่อสีแดงเนี้ยนะมันก็จะอยู่ฝั่งนี้ตัวสีแดงเนี้ยมันก็จะมาเชื่อมต่อกับหัวของ FL กับหัวของ DZ นะซึ่งลายนี่แหละครับมันทะลุเลเยอร์ไปโผล่ในลักษณะแบบนี้นะด้านล่างนะครับไปโผล่เข้าตำแหน่งนี้ทั้งสองทั้งอุปกรณ์2ตัวนะแต่เวลาเราดูในภาพนะภาพมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันห่างกันเหลือเกินระหว่างจุดสีแดงฝั่งนี้กับจุดสีแดงที่เป็นฝั่งของสวิตช์ที่มันห่างเพราะเราจำเป็นต้องทำเป็นภาพ2ภาพให้เห็นนะครับให้เห็นแต่ในความเป็นจริงเนาะในความเป็นจริงเนี่ยมันใกล้กันมากเลยนะฮะเพราะลายไฟมันแค่ทะลุเลเยอร์หรือทะลุชั้นของแผงวงจรไปโผล่ที่หัว C ตรงนี้ไอ้หัวอุปกรณ์2ตัวนี้เท่านั้นเองนะแต่เวลาเราดูภาพเห็นไหมเราดูภาพประกอบมันจะมีความรู้สึกว่าจุดสีแดงอยู่ตรงนี้นะลายสวิตช์อยู่ตรงนี้มันดูเหมือนไกลมากนะครับในภาพดูไกลแต่ในบอร์ดจริงๆมันใกล้มากเลยเพราะมันแค่ทะลุเลเยอร์ตรงนี้โผล่ขึ้นไปนะ
อ่ะอันนี้คือทำความเข้าใจด้วยนะครับทีนี้จุดสีแดงเนี่ยนะแน่นอนนะมันต้องมาเชื่อมต่อกับตัวนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์2ตัวที่ชื่อ DZ กับ FL นะตัวนี้จะตัวหนังสือกลับด้านกันเนาะไม่ใช่กลับด้านเพราะว่าบางทีผมต้องเขียนทั้งแนวตั้งแนวนอนแนวกลับด้านแบบนี้ตัว DZ กับ FL เนี่ยนะฮะจะมีจุดเชื่อมต่อมาจากขาของสวิตช์นะแต่ขณะเดียวกันนะครับผมก็ย้ำเสมอนะถ้าดูภาพประกอบที่ผมทำสื่อไว้ถ้ามีการเปลี่ยนสีอุปกรณ์นะจากสมมติจากแดงไปเขียวเนี่ยแสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่อนุกรมนะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะต้องมีเรียกว่าอุปกรณ์ที่อนุกรมหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าจะต้องสีแดงนี้จะต้องผ่านไปยังสีเขียวได้นะครับจะต้องผ่านไปยังสีเขียวได้สีเขียวนี้แดงกับอุปกรณ์ที่เป็นสีเขียวแดงนี้คือตัว FL หรือ Fluorite Bead นะ FL หรือ Fluorite Bead ผมเคยอธิบายเรื่อง FL หรือ Fluorite Bead ไปหลายรอบแล้วนะครับถ้าใครอยากจะดูเรื่อง FL หรือ Fluorite Bead นะฮะก็แนะนำนะครับแนะนำให้เข้ามาดูในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มซูมพื้นฐานตรงนี้นะกลุ่มซูมพื้นฐานนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเลื่อนตรงนี้มานะกลุ่มซูมพื้นฐานนี้นะฮะก็จะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับ Fluorite Bead อะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับนะเข้าไปดูง่ายที่สุดนะฮะบางทีผมก็อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีเนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้จะมี EP เรียงกันอยู่นะครับเนี่ยพวก Fluorite Bead อะไรจะอยู่ EP ต้นๆนะครับ EP ต้น EP 2 3 1 2 3 4เนี่ยนะเข้าไปดูนะฮะจะมีรายละเอียดมากมายเลยทั้งหมด29 EP นะเพื่ออะไรครับการได้ดูเข้าไปในดูตรงนี้นะเพื่อลดคําถามหลายๆคําถามที่จะเกิดขึ้นในคอร์สนะครับเพื่อลดคำถามหลายๆคำถามที่จะเกิดขึ้นในคอร์สเพราะว่ามีหลายคำถามที่เกิดขึ้นระหว่างคอร์สนะฮะถ้าดู EP เหล่านี้จะไม่ถามนะแต่ไม่เป็นไรก็เข้าใจครับว่าลืมบ้างเนาะลืมบ้างเวลาผ่านไปบ้างแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาจำทุกเรื่องราวเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะฮะถามได้ผมก็ยินดีตอบถ้ามันไม่ได้เสียเวลามากมายหมายถึงว่าไม่กระทบกับเรื่องเวลาเรียนนะที่คนอื่นกำลังรออยู่ก็ยินดีตอบนะครับโอเคนะทีนี้ตัว FL ตรงนี้เห็นแล้วว่าไฟมันผ่านตัว FL นะฮะเราจะดูได้อะไรดูอะไรได้อีกนะครับเพื่อให้เห็นสื่อนี้ชัดเจนนะฮะก็มาดูที่ปุ่ม Extra แล้วมาดูที่ไดแกรมนะครับนำเมาส์มาคลิกที่ปุ่ม Extra แล้วคลิกที่ไดแกรมนะฮะก็จะปรากฏไดแกรมขึ้นมานี่ก็คือเส้นทางของสวิตช์นะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกสวิตช์มาจากขา2ของคอนเนคเตอร์ตัวนี้แต่ในความเป็นจริงนะครับคอนเนคเตอร์ตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่คอนเนคเตอร์ของสวิตช์เพราะว่ามันใช้แค่ขา2ขาเดียวนะคอนเนคเตอร์ตัวนี้ยังเป็นคอนเนคเตอร์ของจุดรวมนะตำแหน่งที่ไปเชื่อมต่อกับแสงแฟลชหรือไฟฉายนะแสงแฟลชกับไฟฉายด้วยจริงๆมันยังมีขาเหลืออยู่นะขาที่เหลือนี่มันก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์หลายตัวอีกนะเดี๋ยวก็ถ้ามันมีการนำไปถึงประโยชน์ของตัวอื่นๆในคอนเนคเตอร์นี้ผมก็จะกลับมาให้ดูภาพนี้อีกทีหนึ่งนะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เรากำลังโฟกัสที่ขา2สีแดงไหมพอมันเปลี่ยนอุปกรณ์มันก็จะวิ่งมาเป็นสีเขียวนะตรงนี้ไดแกรมข้อดีของไดแกรมคืออะไรครับมันได้เห็นมุมกว้างมุมสูงนะว่าที่สุดแล้วนะครับที่สุดแล้วเนี่ยเส้นสีเขียวนี้นะเส้นสีเขียวที่เราเห็นเนี่ยนะที่มันอนุกรมมาแล้วเนี่ยนะครับนะอนุกรมผ่าน FL เนี่ยนะมันจะมีการแยกไฟไป2เส้นนะครับแยกเส้นนี้เป็น2เส้นเส้นหนึ่งจะมา CPU นะครับที่ในปุ่มที่เขาเขียนว่านะAB button to AP นะครับ button ก็คือตรงนี้ก็คือไปเชื่อมต่อกับปุ่มนะครับ to AP เนี่ยคือ AP ก็คือตัว CPU สุดท้ายแล้วคำสั่งของสวิตช์ก็มาจบที่ CPU นะแต่ก็จะมีคำสั่งหนึ่งที่วิ่งเข้าไปใน IC powerนะที่วิ่งเข้าไปใน IC Power ทำไมต้องวิ่งเข้าไปใน IC Power ก็เพราะว่าตัว IC Power หน้าที่ของ IC Power คือกระจายไฟนะครับกระจายไฟไปส่วนต่างๆโดยเฉพาะการกระจายไฟผ่านวงจรบัคไป CPU นะการกระจายไฟชุด LDO ไปอุปกรณ์สำคัญในวงจรเพราะฉะนั้นถ้าไป CPU อย่างเดียวนะแต่ไม่ไป IC Power CPU รับรู้แต่ไม่สามารถสั่งให้ IC เขาเรียกอะไร
ไอซีพาวเวอร์ก็ยังไม่สามารถกระจายไฟออกไปได้นะเหมือนสั่งให้สมองรู้แต่ว่าแขนขาไม่ทำงานนะครับนะก็พวกเป็นประมาณเป็นอัมพฤกษ์ประมาณนั้นนะสั่งได้นะรู้นะต้องทำอะไรแต่ยกแขนไม่ขึ้นยกขาไม่ขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะเส้นทางของสวิตเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางที่สำคัญแล้วก็อะไรครับมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างสวิตอย่างเดียวที่อย่างที่เรารู้นะมันทำหน้าที่อีกหลายๆอย่างนะเช่นแคปเจอร์ภาพนะหรือเปิดหน้าจออะไรประมาณนี้แต่ขณะเดียวกันนะครับมันมีเส้นทางไฟอีกตัวหนึ่งนะเรียกว่าเส้นทาง PP1V8 on way นะ PP1V8 on way นี้นะเป็นไฟที่มาจาก IC power คือเส้น PP1V8 on way นะที่ผมวงกลมไว้เนี่ยนะ PP1V8 on way เส้นนี้จะมาทำหน้าที่ให้สถานะทางโลจิกตรงนี้เป็น1นะฮะเป็น1นะครับหรือเป็นสถานะ active เพราะว่าตรงนี้คือ R pull up นะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรายละเอียดพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็เส้นทางที่เป็น PP1V8 on way นะเป็นไฟที่มีมาถึงรุ่นปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นไฟเป็นหนึ่งใน4ไฟที่ผมบอกเสมอนะครับว่าเราสามารถวัดโดยที่ไม่ต้องกด power on มีไฟอะไรบ้างนะฮะหมายถึงว่าเราจ่ายไฟเข้าเครื่องนะอาจจะด้วยแบตเตอรี่หรือ power supply หนึ่งเลยนะฮะถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มี VDD boost เราสามารถวัดไฟ VBAT ได้นะไม่ต้องกด power on VDD VCC main ไม่ต้องกด power on นะหรือ VDD main ก็ได้ไม่ต้องกด power on ก็วัดได้ VDD boost สำหรับรุ่นที่มี VDD boost ขึ้นไปก็วัดได้แล้วก็ PP1V8 on way ซึ่งได้ไฟ 1.8 โวลต์ถ้าต้นทางไม่มีปัญหาเราก็สามารถวัดไฟนี้ได้นะได้โดยประมาณ 1.8 โวลต์เช่นเดียวกันนะแต่ก็มีตำแหน่งในการหาจุดนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเส้นทางไฟนะทีนี้มันมีอุปกรณ์มาขั้นอยู่นะครับตัวนี้ตัว DZ กับ FL นะ DZ กับ FL แน่นอนมันจะต้องมีประโยชน์แน่นอนนะครับเราจะต้องเรียน EP นี้ตอนนี้เป็นบรรทัดฐานนะครับเพื่อจะไปเรียนใน EP เนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องเรียนข้ามรุ่นไปใช่ไหมครับไป iPhone 6 6S แล้วก็ไป SE ไป7นะไป8ไป XR นะฮะแต่เราจะต้องมาเรียนอุปกรณ์ตรงนี้เป็นบรรทัดฐานก่อนนะครับเพื่อไปเรียนรุ่นถัดไปได้ง่ายขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกลุ่มที่เป็น FL นะฮะกับ DZ นะครับเวลาสอนอาจจะกลับไปกลับมานิดนึงเนาะนะฮะกลับไปกลับมานิดนึงเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่ามันคือการอ้างอิงนะครับก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตัว FL กับ DZ นะครับต้องยังคงอยู่ตรงนี้นะฮะทีนี้สีเขียวไปไหนต่อนะครับสีเขียวไปไหนต่อสีเขียวนะก็จะวิ่งเข้ามาในเส้นนี้สีเขียวนะสีเขียวเนี่ยนะถ้าดูไดอะแกรมตอนนี้เรากำลังโฟกัสที่สีเขียวเห็นไหมสีเขียวก็จะมาเชื่อมต่อกับหัว R0314นะหัว R1314คือหัว R ตรงนี้สีเขียวตรงนี้ขณะเดียวกันมีสีชมพูมา1เส้นสีชมพูนี้ก็คือไฟ PP1V8 on way นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าในสถานะที่เป็นสีเขียวนี้เส้นสีเขียวนี้นะครับสถานะทางดิจิตอลเขาต้องการให้เส้นสีเขียวนี้มีสถานะ active คือสถานะ1หรือสถานะเพื่อเข้าไป open drain วงจร MOSFET ภายในนะฮะหรือทำให้สถานะตรงนี้นะฮะเป็นสถานะที่เรียกได้หลายอย่างนะครับถ้าเป็นความเข้าใจง่ายๆก็คือสถานะที่พร้อมใช้งานนะหรืออะไรฮะหรือเป็นสถานะที่เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมนะฮะก็เหมือนกับที่เราเคยพูดคำว่าพร้อมเพย์พร้อมเพย์นั่นแหละนะจริงๆคำว่าพร้อมไม่ใช่พร้อมนะครับแต่ว่ามันสะกดว่า PROMPT นะก็พร้อมก็คือประมาณว่าพร้อมเพย์ก็คือเตรียมจ่ายเงินง่ายๆเนาะสะดวกขึ้นอะไรประมาณนี้แหละเรียกได้หลายอย่างนะเดี๋ยวแล้วแต่ความเข้าใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเส้นนี้นะฮะสีชมพูเนี่ยนะต้องการจ่ายไฟมาที่ R พุนอัพตัวนี้แน่นอน R พุนอัพตรงนี้ต้องมีค่าเป็น K นะครับวงจรที่เป็น R พุนอัพนะส่วนใหญ่เขาจะใช้ R ตั้งแต่ค่า 1K ขึ้นไปนะ 1K บ้าง 3K บ้าง 10K บ้างหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ว่าสถานะตรงนั้น
นะมันจะมีผลกับวงจรไอ้วงจรเกตภายในหรือมอสเฟตที่ทำให้สถานะมันเป็นโอเพนเดนหรือสถานะเปิดขาของเดนในมอสเฟตนะครับหรือเรียกอีกชื่อก็ได้คือสถานะไปเปิดประตูอะไปเปิดประตูรอไว้อะนะครับอ่ะทีนี้สีชมพูนี้คือไฟจาก IC Power นะครับคือไฟที่ชื่อ PP1V8 Onway นะอันนี้ผมบอกว่าเขียนกำกับไว้แล้วเนาะแต่ทีนี้เรามาโฟกัสสีเขียวนะสีเขียวนี้ถ้าในอะไรครับในไดแกรมเราจะต้องเห็นว่าสีเขียวเนี่ยนะฮะมันจะต้องวิ่งเข้าไปอุปกรณ์3ตัว1ไปหัว R เราเห็นแล้วนะหัว R ก็คือตรงนี้นะฮะเห็นแล้วนะฮะ2นะครับจะต้องวิ่งเข้าไปในขาของ IC Power นะอ่ะเรามาดูสีเขียวที่วิ่งเข้าไปในขาของ IC Power มีไหมอ่ะมีนะครับวิ่งเข้าไปในขา D20 นะขาของ IC Power นะฮะ3นะครับ3นะฮะจะต้องวิ่งเข้าไปในขาของ CPU นะครับขาของ CPU อ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันวิ่งเข้าไปในขาของ CPU ไหมต้องวิ่งเข้าไปในขาของ CPU เพราะฉะนั้นนะสีเขียวเนี่ยนะครับจะวิ่งเข้าไปในอุปกรณ์3ตัวนะตัวหนึ่งเป็น IC Power นะตัวหนึ่งเป็น CPU นะครับอีกตัวหนึ่งเป็น R Pull Up ซึ่งก็จะตรงกับอะไรครับตรงกับในไดแกรมตัวนี้นะตรงกับไดแกรมตัวนี้นะแต่ไม่ว่าจะสีเขียวนี้จะทำงานจะวิ่งตรงยังไงนะครับนะลายวงจรไม่ขาดขาเข้าครบทุกขาแต่ถ้าไม่มี R Pull Up ตัวนี้มานะสวิตช์ก็จะไม่ทำงานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สถานะทางโลจิกนะคือต้องการนะพวกนี้นะครับต้องบอกก่อนนะภายใน MOSFET ภายในพวกภายใน IC เหล่านี้นะครับนะภายใน IC เหล่านี้เนี่ยมันจะมี MOSFET อยู่ภายในนะครับเป็นตัวรับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวเกตนะฮะเป็นตัวเกตหรือเป็นตัวรับคำสั่งนะเตรียมพร้อมที่จะใช้งานเพราะฉะนั้น MOSFET จะต้องมีขาเกตขาซอร์สขาเดนนะครับขาที่เข้าไปเขากำลังจะใช้ส่วนใหญ่นะฮะเกือบจะ 98% ทั้งโลกนี้เลยที่เขาใช้วงจร MOSFET ในการรับข้อมูลหรือรับคำสั่งนี้เขาจะใช้ขาเดนเป็นตัวรับคำสั่งเพราะฉะนั้นไอตัว PP1V8 Onway เนี่ยสถานะมันคือต้องการเข้าไปเปิดขาเดรนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นะเห็นภาพนิดหนึ่งนะครับเห็นภาพนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่า R Pull Up นะมันจะต้องมี R Pull Up อยู่นะR Pull Up แล้วก็มีคำว่า Open Drain นะครับโอเพนเดรนผมจะพิมพ์ R Pull Up Open Drain นะแล้วก็ดู Image นะดูภาพประกอบกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะเนี่ยขาพวกนี้ครับนี่คือ MOSFET เห็นไหมนี่คือขา Output นี่ Inside IC คือภายใน IC เพราะฉะนั้นนะครับขานี่แหละนะที่ผมกำลังกล่าวถึงนี่แหละนะแล้วก็ R Pull Up นี่แหละนะตัวนี้ถ้าเปรียบง่ายๆก็คือไฟ PP1V8 Onway นะ PP1V8 Onway นะถ้าเขียนจะเสียเวลานิดนึงแล้วเส้นเนี้ยนะมันก็จะวิ่งเข้าสู่ IC สู่ IC นะครับเช่นสมมติว่า IC ตัวนี้นะเส้นนี้นะอาจจะเป็น CPU หรืออาจจะเป็น IC Power นะครับปลายทางก็จะต้องวิ่งเข้าไปเชื่อมต่อกันนะแล้วก็R Pull Upจะต้องมีสถานะตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าสถานะ Open Drain เพื่อให้สถานะทางดิจิตอลหรือทางโลจิกเนี่ยเป็นสถานะ1นะครับเป็นสถานะทางโลจิกนะฮะเป็น1นะครับนะเพราะฉะนั้นนะฮะทำไมต้องมีพวกสถานะเหล่านี้เพราะว่าภายในวงจรพวกนี้มีวงจรโลจิกทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่สถานะทางโลจิกนะเนี่ยนะครับพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้านะครับถ้าไม่มีเงื่อนไขนี้นะถ้าไม่มีเงื่อนไขนี้เนี่ยนะวงจรพวกวงจรเกตเหล่านี้ก็จะไม่สามารถทำงานได้นะจริงๆนะถ้าเขาเอาอะไรครับ
ถ้าเขาเอาหลอดไฟหลอดหนึ่งนะนะครับถ้าเอาหลอดไฟหลอดหนึ่งเนี่ยมาต่อตรงสถานะนะของโลจิกนะครับเราจะเห็นหลอดไฟติดเยอะแยะเลยนะหรือหลอดไฟไม่ติดก็แล้วแต่นะตามสถานะเลยเนี่ยให้ดูภาพนี้นะเดี๋ยวนะเนี่ยพวกสถานะโลจิกนี้ถ้าเอาหลอดไฟนะสมมติว่าวงจรมันมีพื้นที่เหลือเฟือนะทุกๆสถานะของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะโชว์ไฟมาตลอดเลยไอ้เรื่องการใส่ไฟในสถานะต่างๆเนี่ยจริงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสมมุติเราจะออกแบบวงจรหนึ่งให้รู้ว่าตอนนี้ปั๊มน้ําทํางานมันก็สามารถทําให้สถานะของปั๊มน้ําทํางานเนี่ยมีหลอดไฟติดมาโชว์ก็ได้แต่เราอาจจะเสียเวลาในการเพิ่มหลอดไฟมาหนึ่งหลอดนะแล้วก็มีเพิ่มวงจรนิดหน่อยเพื่อให้มันสามารถที่จะตรวจสอบว่าขณะนี้มีการทำงานของปั๊มน้ำพอปั๊มน้ำปิดนะหลอดไฟก็ดับก็ไม่แปลกนะเวลาประตูที่เขาเปิดอัตโนมัติเนี่ยเขาก็สามารถใส่หลอดไฟได้ใส่เสียงเข้าไปเพิ่มก็ได้หรือจะเพิ่มเสียงพูดก็ได้ยินดีต้อนรับนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางทีมันยินดีต้อนรับเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเฉพาะทางเข้าใช่ไหมนะแต่สมมติลูกค้าออกไปบางทีมันอาจจะเซ็นเซอร์ประตูเปิดนะลูกค้าออกไปแล้วก็ยังยินดีต้อนรับอยู่นะมันอาจจะเขาก็เลยไม่นิยมใส่เสียงเข้าไปเนี่ยอันนี้เห็นไหมฮะเนี่ยคือวงจรเกตภายในนะครับเนี่ยแล้วทําไมต้องมี R pull up ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนสถานะของ R pull up มาใส่หลอดไฟหลอดหนึ่งนะเราจะรู้เลยว่าขณะเนี้ยสวิตช์มันพร้อมมันอยู่ในสถานะโลจิกไฮนะสมมติว่านี้ไปเชื่อมต่อกับสวิตนะนะสวิตตอนนี้มีสถานะทางโลจิกไฮอยู่นะครับก็ประมาณนี้เท่านั้นเองจริงๆนะมันมีอุปกรณ์เล็กๆนะเด็กๆก็ทำได้นะครับนะผมให้ดูนะผมก็เคยทำอยู่นะแต่ว่าขี้เกียจทำขายนะเพราะมันมีขายนะครับประกอบเองก็ได้นะวงจรโลจิกเทสนะเป็นวงโลจิกเทสนะเป็นชุดคิดนะฮะชุดคิดคือชุดประกอบเองเนี่ยไม่กี่บาทนะครับแค่เราเอาอะไรครับเนี่ยแค่เราก็เรียกว่าโลจิกโพรบนะครับก็เรียกว่าโลจิกโพรบนะ PROBE จริงๆถ้าเราเอาโลจิกโพรบไปจิ้มในขานะเราก็รู้เลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราการใช้ใครมี SMBC ก็ไปจิ้มที่ขามันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันสถานะมันเป็นมีไฟรอหรือว่าไม่มีไฟรอเนี่ยวงจรโลจิกโพรบเป็นอย่างนี้ครับชุดหนึ่งประมาณไม่กี่บาทเนี่ยทำเองก็ได้นะครับเป็นชุดคิดนะเป็นชุดคิดประกอบนะครับแค่จิ้มไปนะถ้าหลอดไฟติดมันก็จะบอกสถานะเลยนะครับว่าสถานะเนี่ยเป็นเข็มจิ้มนะฮะมีเสียงด้วยนะครับมีเสียงด้วยนะก็ทําเองได้นะครับทําเองได้นะหรือเป็นชุดสําเร็จก็มีเนี่ยเขาเรียกว่าโลจิกโพรบเอาไว้เช็คสถานะของขานะอย่างเราจะเช็คขาสวิตช์มีไฟมาหลอดหรือเปล่าเราจิ้มปุ๊บถ้าหลอดไฟติดก็แสดงว่าสถานะของสวิตช์เนี่ยมันพร้อมใช้งานนะครับอ่ะเขาเรียกว่าโลจิกโพรบนะครับโลจิกโพรบโอเคเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปนะครับจริงจริงจริงทุกเรื่องที่ผมอธิบายนะถ้าเอามาเก็บเกี่ยวรวมกันนะมันคือประสบการณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะมันเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ด้วยจะได้เข้าใจเห็นไหมว่าแค่สวิตช์ตัวเดียวนะฮะผมก็จําเป็นต้องเก็บละเอียดให้เรารับรู้กันนะอ่ะแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับยังไม่จบเท่านี้เรารู้แล้วตอนนี้ว่าสถานะทางโลจิกเนี่ยมันต้องการเข้าไปเปิดขาเดรนนะต้องการใช้ R pull up เนี่ยไปเปิดขาเดรนเพื่อให้ขาเพื่อให้มันเปิดประตูรอไว้ประมาณว่าพร้อมตื่นตัวนะสำหรับการสั่งงานของสวิตช์นะแต่ยังมีอุปกรณ์อีก2ตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขาของสวิตช์นะครับอุปกรณ์ตัวแรกคือ DZ นะ DZ0810ตัวนี้จะมีขาหนึ่งต่อลงกล่าวอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว FL นะครับจะเป็นตัว FL อุปกรณ์2ตัวนี้ถูกนำมาใช้งานต้องมีประโยชน์แน่นอนไม่นั้นแล้วคงไม่มาขั้นขาของเส้นทางของลายสวิตช์เส้นนี้นะเรามาดู
วงจรกันนะครับทีนี้เราจะเข้ามาสู่การดูวงจรนะผมจะเริ่มที่สวิตช์ก่อนนะครับสวิตช์นะฮะจะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าสวิตช์นะครับมันเริ่มต้นที่ขา2นะดูนะว่าตรงไหมกลับมาดูที่ตำแหน่งของสวิตช์นะฮะจะเริ่มต้นที่ขาของสวิตช์ของ iPhone 6นะจะอยู่ที่ขา2ของคอนเนคเตอร์ J0801 นะ J0801 นะครับอ่ะในวงจรก็จะตรงกับขา2ของคอนเนคเตอร์ J0801 นะคอนเนคเตอร์ของสวิตช์นะครับคอนเนคเตอร์ทั้งหมดในตระกูลของ iPhone นะตระกูลของ iPhone ส่วนคำว่าตระกูลของ iPhone จริงๆคือตระกูลของ Apple นะฮะมีพวกคอนเนคเตอร์อะไรบ้างคอนเนคเตอร์ของ iPhone iPad iPod นะ MacBook อะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เป็น Apple นะครับคอนเนคเตอร์เนี่ยเขาจะเรียงลำดับขาเป็นขาข้างหนึ่งเป็นเลขคี่อีกข้างหนึ่งเป็นเลขคู่เสมอนะจะเป็นแบบนี้นะคือถ้าเป็นเลขคู่ก็ฝั่งซ้ายนะสมมติเป็นฝั่งซ้ายเป็น2 4 6 8 0 10นะ2 4 6 8 10 12ขาไม่ใช้งานก็เป็นขา NC นะครับ not connect ส่วนขาที่ใช้งานนะฮะก็จะต้องเป็นขาที่อะไรฮะที่ฝั่งขวาจะเป็นเลขคี่นะครับ1 3 5 7 9 11ตรงนี้ส่วนตรงบริเวณตรงตัวยึดขอบของคอนเนคเตอร์เนี่ยจะเป็นกราวนะครับตรงนี้น่าจะเป็นกราวนะครับตรงนี้กราวจะเชื่อมโยงกันเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยขอบตรงนี้นะครับขอบตรงเนี้ยเขาก็จะเนี่ยขาตรงนี้เช่น13 14 15 16นะ13 14 15 16ขาเหล่านี้จะเป็นขากราวเนี่ย13 14 15 16นะมันก็จะเชื่อมต่อกับกราวลงไปนะทีนี้นะฮะเรามาไล่เส้นทางที่เป็นเส้นสีแดงเนาะเส้นสีแดงนี้เนี่ยจะผ่านตัว FL แล้วก็ตัว DZ นะครับ FL แล้วก็ตัว DZ นะFL นะครับแล้วก็ตัว DZ นะถ้าเราเขียนเส้นนะครับนี่คือวงจร iPhone หรือวงจรในวงจรโทรศัพท์มือถือก็มักจะเขียนอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเขียนเชื่อมโยงเส้นนะฮะให้มันเลอะเทอะหรือลกเส้นทางนะฮะเขาก็จะใช้แค่ชื่ออ้างอิงเช่นชื่อตรงนี้กับชื่อตรงนี้จะต้องเหมือนกันนะเป็นหน้าที่เราที่จะต้องไปค้นหาชื่อหรือว่าจำชื่อหรือเรียกเทียบชื่อนะชื่อมันคือชื่อเดียวกันลายวงจรก็ต้องถึงกันเพราะฉะนั้นจากขา2ของสวิตช์เนี่ยมันจะมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็น DZ นะหัวของ DZ แล้วก็หัวของ FL 0809นะตรงนี้ก็มันก็จะตรงกับตรงนี้นะขา2นี้นะฮะแต่ขา2นี้มันไม่ได้ในวงจรมันต่อไปยังฝั่งนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสีแดงเนี่ยจะต้องมาอยู่ต้องมาเชื่อมต่อกับหัวของ DZ แล้วก็หัวของ FL ที่เป็นสีแดงนะซึ่งก็จะตรงกับตรงนี้หัวของ DZ แล้วก็หัวของ FL แล้วก็ขา2จะต้องเชื่อมกันนะซึ่งก็จะเป็นแถบสีแดงตรงนี้แล้วก็ตัว FL คือ Full Light Beat นะเรียนกันไปน่าจะเรียนกันไปแล้วเนาะ Full Light Beat คืออะไรนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมเคยย้ำเสมอนะเวลาดูวงจรดูอุปกรณ์อย่าดูอุปกรณ์ตัวเดียวๆนะครับต้องดูองค์ประกอบของอุปกรณ์ด้วยนะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรจริงๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราเรียกได้หลายชื่อนะครับเรียกคอมโพเนนต์ก็ได้นะคอมโพเนนต์ก็เป็นอุปกรณ์นี่นะหรือเป็นเซมิคอนดักเตอร์ก็ได้นะครับนะผมขอขอบคุณท่านหนึ่งนะฮะในห้องนี้คุณอาจินฮะที่ทักผมมาผมชอบพูดเร็วๆนะบางทีเซมิคอนอินดักเตอร์จริงๆมันไม่ถูกนะนะต้องเป็นเซมิคอนดักเตอร์นะเป็นอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกกึ่งตัวนำนะครับกึ่งตัวนำคือถ้ามันมีกระแสไฟไหลผ่านอ่ะมันก็จะกลายเป็นตัวนำแต่ถ้าวางไว้เฉยๆมันก็จะเป็นกึ่งตัวนำนะหรือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นพาสซีฟก็ได้แอคทีฟถ้าแอคทีฟก็คือต้องมีไฟผ่านนะทีนี้นะเราต้องมาทำความเข้าใจอุปกรณ์สามสองที่เห็นอยู่มี3ตัวนะที่ผมบอกว่าเราอย่ามองเราอย่าดูแค่อุปกรณ์ตัวเดียวนะฮะคือคำว่ามองอุปกรณ์ตัวเดียวคืออะไรถ้าอย่างนี้เรามองอุปกรณ์ตัวเดียว
นะครับเราจะต้องมองอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าวงจร LC นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าวงจร LC อย่ามองอุปกรณ์แค่ตัวเดียวนะเขาก็พยายามเขียนอุปกรณ์ที่วางเรียงติดกันนะหรืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับนะมันจะมีอุปกรณ์3ตัวในกลุ่มเห็นไหมมีทั้ง L มีทั้ง C แล้วก็ DZ DZ คืออะไรอ่ะตัวนี้สำคัญมากนะครับ DZ เดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายเรื่อง DZ นะเอาตัว DZ ก่อนนะครับ DZ นะฮะสัญลักษณ์ตัวนี้ถ้าในวงจรนะครับในวงจรของโทรศัพท์มือถือหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะถ้าเราถ้าก็ใช้ตัวปัญหามันมีอีกนิดหนึ่งนะปัญหามีอยู่ว่าบางวงจรเขาไม่ใช้ชื่อ DZ นะพวกไดโอดพวกนี้อุปกรณ์ตัวนี้นะฮะหน้าตามันเหมือนไดโอดแต่มันเป็นไดโอดที่มีสองหัวชนกันนะตัว Z นะครับตัว Z คือซีเนอร์ไดโอดนะเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนที่เป็นพวกตระกูลของซีเนอร์ไดโอดหรือไดโอดดูไม่ยากนะครับถ้าเป็นไดโอดจะไม่มีขาใดขาหนึ่งต่อลงกราวแต่ถ้าเป็นพวกซีเนอร์ไดโอดนะจะต้องมีขาหนึ่งต่อลงกราวเสมอนะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเอาไดโอดต่อลงกราวนะครับนะเขาก็จะต้องใช้ตัวซีเนอร์ไดโอดนะมาต่อลงกราวเสมอนะอ่ะทีนี้ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์เนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ชื่อดีมันไม่ใช่ชื่อซีเนอร์ไดโอดนะมันจะมีอีกชื่อหนึ่งแต่เราไม่ค่อยรู้จักกันนะเราไม่ค่อยจะรู้จักกันเลยนะในกลุ่มของพื้นฐานผมก็สอนนะฮะตัวนี้แต่ว่าในเมื่อกลับมาเรียนตรงนี้ก็มาอธิบายนิดนึงตัวนี้เขาเรียกว่า TVS นะครับชื่อนี้ในวงในใครที่เรียนวิทยาลัยเทคนิคหรือแม้แต่เรียนในระดับมหาลัยบางทียังไม่มีการสอนเลย TVS เนี่ยตัวนี้เขานะชื่อมันคือ Transient นะครับ Transient Voltage Suppression นะTransient Voltage Suppression นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัว TVS แล้วกันดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะดูสัญลักษณ์ก่อนเนี่ยมันจะเป็นประมาณแบบนี้นะเป็นประมาณแบบ TVS นะคือมันก็เป็นอุปกรณ์ในกลุ่มของตระกูลไดโอดนี่แหละนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบ2หัวหรือว่า bidirectional คือ2ทิศทางเอาหัวแบบนี้มาชนกันนะเอาหัวมาชนกันเขาเรียกว่า transient voltage suppression หรือ TVS diode นะก็เป็นไดโอดชนิดหนึ่งนะครับคุณสมบัติของมันคือนะนะคุณสมบัตินะเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดหนึ่งเอาไว้สำหรับป้องกันพวก ESD นะ ESD หรือพวกอุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้าสถิตนะครับอุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้าสถิตตรงบริเวณหน้าสัมผัสนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดู Data Sheet ดีกว่านะจะได้เข้าใจง่ายๆนะ Transient Voltage Suppression Data Sheet อย่างนี้เราเรียนมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเรายังไม่ไปไหนเลยยังอยู่ที่ขาของสวิตช์เลยพวกนี้เขาเอาไว้ทำอะไรนะครับมันใช้เยอะมากนะครับตัว TVS เนี่ยนะโหลดมาดูเล่นๆกันนะครับมันจะมีแบบเนาะแบบตัวเดียวนะแบบอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นในโทรศัพท์เนี่ยเป็นแบบเดียวๆนะหรือเป็นแบบที่เป็นแพ็กเกจหรือโมดูลนะครับคือมีหลายตัวอยู่ในตัวเดียวกันนะก็ได้เช่นอะไรครับเช่นเส้นทางของพวก HDMI เนาะในสาย HDMI เนี่ยถ้าเราผ่ามานะเราก็จะเห็นสายเยอะแยะเลยนะครับนะขาของ HDMI นี่มีหลายขาเขาก็จะมักเอาไอ้ตัวนี้แหละไปต่อนะฮะในเส้นทางนะต่อในลักษณะของการต่อบนขานะฮะต่อบนขาพวกนี้แล้วอีกขาหนึ่งจะต้องต่อลงกาวคือพูดง่ายว่านะพูดง่ายว่าเอาทีวีเอสหนึ่งตัวนะมาจ้ำกับขาของขาพวกนี้แล้วอีกขาหนึ่งต่อลงกาวแต่ถ้าเป็นเส้นเดียวตัวเดียวเขาก็จะเอา
ตัวเนี้ยจ้ำกับเส้นทางเช่นเส้นทางลายสวิตช์เมื่อกี้แหละแล้วขาหนึ่งต่อลงกาวนะนะเนี่ยพวกนี้แต่พวกนี้จะเป็นโมดูลหมายถึงว่าอะไรครับข้างในนะฮะมันก็จะเป็นตัวเหมือน IC แต่ข้างในอ่ะมันจะทำหน้าที่เป็น TVS นะเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะว่าคือรายละเอียดมันเยอะนะฮะจะสังเกตไหมปกติผมไม่เคยเตรียมพวกสื่ออะไรที่เก็บไว้ในไฟล์ของผมแล้วเอามานําเสนอนะผมชอบเปิดผ่าน Google เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหนึ่งมันอัปเดตดีนะฮะแล้วก็มันได้เห็นเขาเรียกอะไรเห็นเรื่องราวแบบนี้เยอะแยะใน Google นะครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีอุปกรณ์มากมายเนาะที่เราไม่ค่อยได้เรียนรู้กันนะทั้งๆใน Google เนี่ยเขาก็เสิร์ชหากันอยู่นะฮะมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะไอ้ขาของตรงนี้เขาจะบอกว่าอะไรครับเขาจะบอกว่าจะมีคำว่า contact อยู่นะ contact ตรงนี้นะตรงนี้จะมีคำว่า contact นะตรงนี้จะมีคำว่า air นะส่วนตรงนี้นะตรงนี้จะเป็น human body mode นะไอ้พวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวพวกบริเวณพวกขากาวที่เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับต่างๆนะอันนี้เราไม่เราขอก้าวข้ามไปแล้วกันแล้วสังเกตตรงนี้นะ15 กิโลโวลต์ตรงนี้คืออะไรนะตรงบริเวณสวิตช์นะครับตรงสวิตช์เนี่ยนะเวลาเราประกบสวิตช์เข้าไปเนี่ยเรากดคอนเนคเตอร์เข้าไปนะครับมันจะมันก็จะมีความยืดหยุ่นของสปริงถูกไหมฮะกดลงไปเนี่ยนะมันก็จะมีสปริงยืดหยุ่นตรงบริเวณหน้าสัมผัสของสปริงเนี่ยกับขาคอนเนคเตอร์เนี่ยนะตรงที่ยืดหยุ่นกันที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยนะเขาเรียกว่าคอนแทคนะครับเวลามีการนํากระแสหรือมีการส่งผ่านข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นซ้ําๆซ้ําๆนะไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นตรงบริเวณนั้นน่ะนะจะมีกระแสไฟอยู่ที่ประมาณ15 กิโลโวลต์หรือประมาณ10,000 15 กิโลโวลต์นะฮะ1 กิโลเท่ากับ1,000 โวลต์1,000 โวลต์คูณ15ก็จะได้ประมาณเท่าไหร่1,000คูณ15ก็จะได้ประมาณ150,000 โวลต์ใช่ป่ะเยอะนะแต่มันเป็นไฟฟ้าสถิตเนี่ยเขาเรียกว่า ESD หรือว่า Electrostatic Discharge นะ ESD เนี่ยย่อมาจากว่าก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นแหละที่เกิดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะทีนี้ถ้าไม่มีตัว ESD ตัวนี้มาป้องกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิดคราบสกปรกค้ำๆที่เกิดจากประกายไฟแล้วมันดับลงไปก็กลายเป็นเขม่านะเขม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้หน้าสัมผัสของสวิตช์เนี่ยนะฮะที่เป็นคอนแทคนะครับจะเป็นสีค้ำเกิดขึ้นพอนานๆเข้านานๆเข้านะมันก็จะกลายเป็นออกไซด์ออกไซด์เกาะตัวก็จะกลายเป็นทำให้หน้าสัมผัสไม่นำไฟฟ้าหรือไม่นำข้อมูลหรือไม่นำคำสั่งโลจิกอะไรต่างๆนะครับผลก็คือสวิตช์ก็จะกดยากขึ้นสวิตช์ก็จะกดยากขึ้นซึ่งเราเคยเจอเหตุการณ์นี้ใครที่เคยซ่อมโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าๆที่เป็นปุ่มกดนะครับบางทีเราไม่ได้ซ่อมด้วยเหตุผลอะไรนะเราลอกแผ่นไอ้นั้นออกมามันเป็นคราบสกปรกเนี่ยเกิดจากการกดซ้ำๆโดยเฉพาะเลขศูนย์ที่กดบ่อยนะกลุ่มโทรออกที่กดบ่อยอะไรพวกนี้เราเอายางลบๆก็หายแล้วนะฮะเรายางลบๆก็หายหรืออีกกรณีหนึ่งที่เราเจอบ้างนะฮะหลายคนก็เคยเจอคือการแกะแหลมออกมาทําความสะอาดเราใช้ยางลบๆขาแหลมนั่นแหละพวกนี้นะครับมันเกิดจากความสกปรกที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตถึงแม้ว่าขาแหลมมีตัว ESD ป้องกันแทบทุกขาก็ยังเอาไม่อยู่นะครับยังเอาไม่อยู่แต่โทรศัพท์มือถือมันไม่เหมือนแรมนะมันก็คอนเน็กมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะพวกนี้เนี่ยเขาเอาอุปกรณ์พวกนี้แหละมาทําการป้องกันไฟฟ้าสถิตแล้วอากาศก็เหมือนกันนะครับอากาศตรงนี้เนี่ยก็เวลาไฟฟ้าสถิตผ่านอากาศนะมันก็จะมี
ไฟฟ้าสถิตจะมีแรงดันไฟสูงมากนะครับแต่มันเป็นกระแสต่ำมากๆนะพอเกิดปุ๊บประกายมันก็เรียกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันมีเครื่องเทสนะเครื่องเทสไฟฟ้าสถิตคืออะไรนะครับนะเดี๋ยวดูนะคนที่เขาจะออกคนที่เขาจะเขาเรียกอะไรฮะพวกแลบต่างๆเนาะในการผลิตอุปกรณ์พวกนี้นะฮะเขาจะต้องมีตัว ESD test นะครับนะ ESD tester หรือ ESD test นะฮะเช่นเขาเทสตรงบนแผ่นวงจรนะ ESD tester PCB board พวกเนี้ยดูเป็นวิดีโอแล้วกันเนี่ยเขาจะใช้พวกนี้ครับเทสไฟฟ้าสถิตจะเป็นประกายไฟเป็นลักษณะแบบนี้ไม่เป็นไรนะเสียเวลาก็ต้องยอมเนาะจะได้รู้ว่าแค่อุปกรณ์เล็กๆตัวหนึ่งนะครับเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะต้องผลิตเครื่องมือพวกนี้เพื่อป้อนโรงงานนะฮะแล้วเขาก็จะรู้ว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจะมีผลกับอะไรนะเนี่ยเห็นไหมมันมีหน่วยเป็นกิโลโวลต์เลยนะครับเนี่ยมันจะเกิดประกายไฟพวกนี้ประกายไฟพวกนี้นะมีหน่วยเป็นกิโลโวลต์เลยนะครับนะจะถามว่าเราจำเป็นต้องซื้อมาไหมไม่ต้องซื้อนะครับนะเดี๋ยวดูแล้วกันนะฮะมันจะเกิดประกายไฟแป๊บ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 ขึ้นมานะฮะเนี่ยนี่คือไฟฟ้าสถิตที่มันเกิดขึ้นแต่เรามองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันเกิดถี่ๆซ้ำๆนะเกิดถี่ๆซ้ำๆกันจริงๆมีคลิปวิดีโอเยอะแยะนะครับที่เกี่ยวกับ ESD protection นะฮะไปเร็วๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะเกิดเวลาเรากดปุ่มหนึ่งครั้งมันก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นซึ่งหน่วยของไฟฟ้าสถิตนะครับมีหน่วยเป็นกิโลโวลต์เพราะฉะนั้นนะไอ้ภาพประกอบที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะพอมันเกิดซ้ำๆนะครับเนี่ยพอไฟมันดับไปมันก็จะเกิดประกายนะเป็นเขม่าขึ้นมามันก็จะไปเกาะตรงหน้าสัมผัสทําให้เกิดความผิดปกติเกิดขึ้นทีนี้หน้าความผิดปกติเกิดขึ้นของหน้าสัมผัสเนี่ยถ้ามันไปเจอพวกอะไรครับอากาศที่ชื้นหรือไปเจออากาศที่ผิดปกตินะเพราะโทรศัพท์มือถือไม่ได้ใช้ผู้ผลิตเขาไม่เคยเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์เขาไม่เคยถามเราเลยเนาะพี่จะไปใช้ที่ไหนครับเขาจะได้หยิบรุ่นให้ถูกนะเขาไม่เคยถามเนาะเราอาจจะซื้อในเมืองไทยวันนี้แล้วอีกพรุ่งนี้เราอาจจะบินไปทํางานที่รัสเซียสมมติว่ามันประเทศเปิดแล้วไปเจอเมืองหนาวเนี่ยเราอาจจะเจอหิมะทันทีเลยใช่ไหมฮะหรือเราอาจจะไปอยู่ในลูกค้าอาจจะไปอยู่ในประเทศแถวอียิปต์แถวแอฟริกาซึ่งเป็นทะเลทรายพวกนี้นะหรือไปทํางานในโรงงานนะครับหรือไปอยู่ริมทะเลซึ่งมันมีคราบขี้เกลือออกไซด์เกิดขึ้นง่ายพวกนี้เขาทําไว้เผื่อทุกสภาพอากาศอยู่แล้วนะครับว่าไว้ป้องกันเขาถึงบอกไงครับว่าทําเขาถึงมีข้อห้ามไงครับว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในปั๊มเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไฟฟ้าสถิตพวกนี้ถ้ามันไปเจอไอน้ํามันนะครับหรือแก๊สนะปั๊มแก๊สปั๊มอะไรพวกนี้มันเกิดระเบิดได้เลยนะครับนะคือเราไม่ค่อยเชื่อหรอกครับเราไม่ค่อยเชื่อว่าเราไม่เห็นเอฟสิ่งเหล่านี้นะอันนี้คือก็อธิบายให้เห็นภาพแล้วกันนะครับว่านะว่าพวกไฟฟ้าสถิตเนี่ยมีเยอะมากนะครับนะเดี๋ยวค่อยดูวิดีโอแล้วกันนะหรือเข้าไปดูก็ได้นะ ESD Protection Tester อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะทีนี้นะเราเห็นแล้วว่าตัว DZ เนี่ยป้องกันทำหน้าที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตแต่นะสวิตช์เนื่องจากสวิตช์มันเป็นเงื่อนไขของอะไรครับเนื่องจากสวิตช์เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของการกดปุ่มซ้ำๆก็ได้นะกดทีๆก็ได้นะครับแล้วเป็นคำสั่งของวงจรโลจิกนะซึ่งเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะว่ามันมีเรื่องของ Open Drain เข้าไปคำสั่งเพื่อไปเปิดไป
ไอ้ไฟสถานะของไฟ P1 V8 on way เนี่ยทำให้มันมีสถานะทางโลจิกเป็น active หรือเป็น1นะครับถ้าไม่ใส่ล่ะถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ไฟเนี้ยนะถ้าไม่ใส่ไฟนี้นะครับถ้าไม่ใส่ไฟนี้นะสถานะมันก็จะเป็นสถานะเรียกว่า floating หรือสถานะลอยตัวซึ่งมันจะกลายเป็นสถานะของสวิตช์ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยเงื่อนไขที่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเขาจึงอะไรครับจึงเอา R pull up มาใส่นะฮะเพื่อให้มันมีสถานะของทาง active นั่นแหละเนาะอันนี้อธิบายไปหลายรอบนะแต่เนื่องจากสวิตช์นะครับมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันมีเรื่องของการทำงานที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วนะเร็วเกินไปด้วยซ้ำไปนะครับต่อให้มี R มาทำหน้าที่เป็นสถานะโลจิกก็จริงนะฮะแต่ว่ามันมีเรื่องของเขาเรียกว่าการกระโดดซ้ำๆของคำสั่งของสวิตช์นะครับอ่ะการกระโดดซ้ำๆของคำสั่งของสวิตช์เนี่ยนะเราเรียกว่าการเบาส์นะครับ BOUNCE นะครับการเบาส์เบาส์แปลว่าอะไรเบาส์แปลว่ากระเด้งนะครับเบาส์แปลว่ากระเด้งนะถ้าเราดูภาพเบาส์นะครับเนี่ยการกระเด้งนะฮะเนี่ยมันจะมีกีฬาชนิดหนึ่งเนาะเรียกว่ากีฬาเบาส์นะที่กระโดดบนสปริงยืดหยุ่นนะฮะที่ตกลงมาแล้วไม่ค่อยเจ็บนะครับไม่เจ็บอะไรประมาณนี้แล้วก็เด้งดึงขึ้นไปนะครับเขาเรียกว่าเบานะครับนะกีฬาเบานะในสวิตก็เหมือนกันนะครับสวิตเนี่ยก็จะมีการเบาเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเบาสวิตนะครับเบาสวิตคืออะไรนะเบาสวิตคือเวลาเรากดสวิตออนหนึ่งครั้งนะเรากดสวิตออนหนึ่งครั้งเนี่ยนะมันก็จะมีการตอบสนองที่ซ้ำๆกันนะตอบสนองที่ซ้ำๆกันโดยที่เงื่อนไขเราต้องการกดแค่ครั้งเดียวนะครับแต่การตอบสนองดันไปตอบสนองหลายๆครั้งโดยที่เราไม่ได้สั่งนะเราไม่ได้สั่งนะครับเนี่ยมีภาพประกอบเยอะแยะเลยการเบาของสวิตช์นะถ้าเราเอาออสซิลโลสโคปไปจับรูปคลื่นนะมันจะมีรูปคลื่นที่การตอบสนองของเวฟฟอร์มที่ถี่มากนะครับถี่มากนะอันนี้คือมันจะออนออฟออนออฟออนออฟอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเฮ้ยตอนนี้สวิตช์มันเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดอยู่ตลอดเวลานะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีการเบาหรือการกระโดดของชุดคําสั่งนะการกระโดดของชุดคําสั่งนะครับเนี่ยเขาเลยเรียกมันว่านะตรงหน้าสัมผัสคอนแทคเนี่ยนะเรียกว่าคอนแทคเบาใช่มั้ยมันก็จะมีสวิตช์เนี่ยนะสวิตช์สั่งเบาโดยที่เราไม่ได้สั่งนะฮะเราไม่ได้สั่งแต่มันไปเบาให้เราอ่ะทีนี้นะแน่นอนพอมันมีเงื่อนไขอย่างนี้นะครับเขาก็ต้องอะไรครับเขาก็ต้องออกแบบวงจรมาเพื่อป้องกันการเบาของสวิตช์หรือป้องกันคําสั่งที่แอบแฝงมาโดยที่เราไม่ได้สั่งเพราะเราต้องการสั่งแค่สวิตช์ปิดหน้าจออย่างเดียวหรือเราต้องการสวิตช์เพื่อออนเครื่องหรือต้องการสวิตช์เพื่อกดแคปเจอร์อย่างเดียวนะฮะตามหน้าที่ของมันนะเขาก็เลยใส่อุปกรณ์ตัวหนึ่งเพื่อป้องกันการเบาของสวิตช์นะทีนี้กระบวนการการป้องกันเนี่ยเราเรียกว่าดีเบานะครับการดีเบาสวิตช์นะการดีเบาสวิตช์นะครับการดีเบาสวิตช์เนี่ยนะฮะตอนนี้เรายังเห็นการเบาของสวิตช์อยู่นะครับการดีเบาของสวิตช์ง่ายๆนะครับเขาก็จะใส่วงจร RC filter หรือวงจร LC filter ขึ้นมานะเขาก็จะใส่ C 1ตัวนะครับ C ไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่กองไฟเสมอนะครับ C ป้องกันในเรื่องของการเบาของสวิตช์ก็ได้นะการกระโดดของสวิตช์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงใส่ C เข้ามา1ตัวนะเขาจึงใส่คาปาซิเตอร์ดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรยุ่งยากเนาะแต่ในความเป็นจริงนะครับคาปาซิเตอร์1ตัวสามารถลดการเบาของสวิตช์ได้แบบแม่นยำมากนะแม่นยำมากนะเขาจึงจำเป็นต้องมีแหละครับจำเป็นต้องมี C 1ตัวในเงื่อนไขของขาของสวิตช์เสมอนะครับซึ่งเราก็จะเห็นเงื่อนไขของ C ก็คือตัวนี้นะเห็นไหมตัวนี้นะครับ C ตัวนี้1ตัวจะทำหน้าที่ป้องกันการเบาของสวิตช์
เพื่อให้มันมีสถานะของสวิตช์เป็นดีเบลล์นะถ้าไม่มีมันก็จะเป็นสถานะสมมติเราไม่ใส่ C ตัวนี้นะนะสมมตินะเราตัด C ตัวนี้ออกนะสวิตช์มันก็จะกลายเป็น0 1 0 1 0 1อยู่ตลอดเวลานะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะส่งผลกับการประมวลผลนะในการใช้คำสั่งจริงๆอาจจะไม่ได้ยุ่งยากแต่ถ้าเข้าสู่พวกคำสั่งการใช้งานผ่านซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีผลค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์หลายๆตัวนะฮะบางคนบอกเฮ้ยแค่ถอดออกมันแค่เส้นทางอนุกรมนะถ้ายกแอลออกใช่สวิตช์ไม่ทำงานนะพวกนี้ยกไปเลยนะบางอย่างนะครับยกไปเลยก็ได้แต่บางอย่างเนี่ยยกไม่ได้นะครับนะก็เขาออกแบบมาเพื่อป้องกันนะครับแต่เราไม่รู้เราก็ไปยกออกเราคือแค่เรื่องสวิตช์เห็นไหมฮะมันต้องใช้คำอธิบายอย่างน้อยต้องชั่วโมงหนึ่งเลยนะแล้วก็พวกนี้ฮะมันก็มีภาพประกอบเนี่ยการเบ้าของสวิตช์นะครับเนี่ยถ้าเราไม่ใส่นะฮะมันก็จะเป็นที่ผมพูดถึงโลจิกนะฮะสวิตช์เนี่ยนะฮะขณะที่เรายังไม่ใช้เนี่ยเราปล่อยสวิตช์นะฮะมันจะมีโลจิกไฮอยู่มีไฟมารอแต่พอเรากดสวิตช์เนี่ยนะครับมันก็จะมีโลจิกโลนะไอช่วงเทรชโชของมันเนี่ยนะครับเทรชโชเนี่ยนะพวกนี้ครับมันจะเบานะโดยที่เราไม่ได้สั่งนะครับเขาจึงจำเป็นต้องมีอะไรฮะมี C เข้ามาใส่หนึ่งตัวนะครับมี C เข้ามาใส่หนึ่งตัวเนี่ยนะจริงๆมันมีคลิปวิดีโอนะให้ดูสั้นๆแล้วกันนะเรื่องคลิปวิดีโอที่เขาทำกันไว้นะว่าคือแน่นอนนะฮะพวกนักอิเล็กทรอนิกส์บางคนก็ชอบทดสอบนะครับบางคนเนี่ยมีเกี่ยวกับนะhow to prevent how to switch bouncing นะครับ how to prevent คือทำยังไงที่จะต้องป้องกันนะเดี๋ยวผมให้ดูคลิปนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะได้ไหลลื่นขึ้นนะครับเวลาเราไปเรียนในส่วนของไฟในชุดอื่นๆไฟสวิตช์ในรุ่นอื่นๆอันนี้เขาเรียกว่า debug switch นะครับตอนนี้นะฮะตอนนี้สังเกตนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มี C สักตัวนะในวงจรนะครับนะในกราฟิกพวกนี้พวกขาเส้นของออสซิลโลสโคปเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นถี่มากตรงนี้เขาเรียกว่าการกระโดดของหรือเบ้าของสวิตช์นะฮะไปเร็วๆนะเดี๋ยวพอเขาใส่ C มาหนึ่งตัวเห็นไหมเขาใส่ C มาหนึ่งตัวช่วงของสวิตช์จะทำงานลูกขึ้นจะทำงานเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับลูกขึ้นจะทำงานเปลี่ยนแปลงไปเลยจากที่ทีนะฮะพวกนี้เขาใช้พวกภาพซ้อนของออสซิลโลสโคปนะฮะเขาจะเห็นเลยลูกขึ้นมันจะไอเส้นทีจะห่างกันนะฮะมันก็จะกลายเป็นเส้นของพวกโลจิกที่ทำงานอีกรูปแบบหนึ่งละนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะคือจริงๆมีเยอะแยะนะถ้าจะเข้าไปลองดูเดี๋ยวผมลองดูคลิปอื่นๆเนี่ยเขาก็อยากจะทดลองนะเขาก็เอาพวก C พวกอะไรมาอันนี้ไม่ใช่วิดีโอต้องดูที่เป็นวิดีโอนะบางทีมันต้องมีเวลาเนาะเรียนรู้พวกนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือพยายามไปให้เร็วที่สุดนะเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ไม่มี C นะครับยังไม่มี C พอเขาใส่ C เข้ามาหนึ่งตัวเห็นไหมเนี่ยนะลุกขึ้นอันนี้เขาเขียนเนาะเขาเขียนแต่ว่าจริงๆนะฮะมันพวกนี้มันต้องมีคำสั่งเนาะคือการใช้ C ก็จริงนะฮะเป็นทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จริงเนาะแต่ในคําสั่งเขาก็ต้องเขียนซอฟต์แวร์เข้ามาประกอบด้วยนะครับว่าซึ่งคําสั่งเนี่ยในลายสวิตช์มันทํางานของเงื่อนไขของมันอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือก็ไม่กล่าวถึงเรื่องชุดคําสั่งแล้วกันนะก็คือสรุปนะครับว่าเราอย่ามองข้าม C นะฮะ C ในลายสวิตช์ทําหน้าที่ป้องกันการกระโดดของคําสั่งนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับที่ผมอธิบายตรงนี้เพราะว่าหนึ่งผมทำไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่นะฮะเครื่องมือผม
หลายตัวที่ทำด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์อยู่นะชุดคำสั่งของสวิตช์ออนหรือชุดคำสั่งของปุ่มกดต่างๆไม่ใช่เฉพาะปุ่มของสวิตช์นะครับปุ่มวอลลุ่มเขาก็ใช้ตัว C นะใช้ DZ หรือ TVS ป้องกันการสัมผัสของอะไรฮะป้องกันการเกิด ESD หรือไฟฟ้าสถิตแล้วก็ปุ่มวอลลุ่มปุ่มอะไรที่ทำซ้ำกดบ่อยๆซ้ำๆนะฮะก็จะมีพวกนี้แหละวงหนึ่งมี C ป้องกันการกระโดดของคำสั่งสวิตช์สองมี DZ ป้องกันไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าสัมผัสของคอนเนคเตอร์ของสวิตช์นะซึ่งมันจะเป็นคอนเนคเตอร์ในชุดสายแพรอยู่แล้วนะแล้วก็ถูกออกแบบมาอย่างนี้ทุกรุ่นนะครับในทุกโทรศัพท์มือถือไม่ใช่เฉพาะใน iPhone อย่างเดียวนะใน iPad ในMacBook ในเครื่องตระกูล Android เขาออกแบบมาอย่างนี้หมดนะเพราะหลักการอิเล็กทรอนิกส์เขาก็ใช้หลักการซ้ำๆเดิมๆเหมือนกันนะครับอ่ะก็อันนี้ยาวหน่อยนะสำหรับ EP นี้นะครับนะ EP ในส่วนของลายสวิตช์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเริ่มต้นอีกทีหนึ่งนะลายสวิตช์นะครับสำหรับ iPhone 6นะก็จะเชื่อมต่อกับขา2ของคอนเนคเตอร์นะอ่ะเราเห็นแล้วนะฮะขาสองของคอนเนคเตอร์ทีนี้เดี๋ยวเราข้ามมาเป็น iPhone 6s อ่ะ6 Plus นะครับ6 Plus 6 Plus นะซึ่ง6 Plus เนี่ยมันเป็นตระกูลเดียวกับ iPhone 6เพียงแต่ว่าหน้าจอมีขนาดใหญ่กว่านะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าทำไมเราต้องมาเรียนสิ่งเหล่านี้กันเพราะมีใครจำได้บ้างนะครับว่าลายสวิตช์เนี่ยขาของสวิตช์เชื่อมต่อกับขาไหนแต่ละรุ่นนะตรงนี้ผมมาวางตรงนี้แล้วนะครับสำหรับ iPhone 6 Plus นะหรือ6บวกนะเมื่อกี้ iPhone 6เชื่อมต่อที่ขา2นะเชื่อมต่อที่ขา2นะครับของคอนเนคเตอร์สวิตช์อันนี้ผมเปิด iPhone 6 Plus นะฮะพอมาเป็น iPhone 6 Plus ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันลายสวิตช์ไม่ได้อยู่ที่ขา2แล้วนะครับนะมาอยู่ที่ขา9แล้วนะครับเห็นไหมพอข้ามรุ่นมาแค่รุ่นเดียวรุ่นติดกันซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกัน6กับ6พัดนะวงจรของ6กับ6พัดเนี่ยแทบจะเหมือนกันเกือบ 98% เลยแต่ก็มีจุดที่แตกต่างกันแค่เริ่มลายสวิตช์ก็มีจุดแตกต่างแล้วเห็นไหมเมื่อกี้อยู่ที่ขา2ตอนนี้อยู่ที่คอนเนคเตอร์เบอร์เดียวกันนะฮะ J0801แต่ขาของสวิตช์ไม่ตรงกันละเปลี่ยนจากขา2มาเป็นขา9ถ้าเรายังยึดติดกับขา2อยู่เนี่ยเรามาเอาแหนบมาจ้ำขานี้กับลายสวิตช์ยังไงก็เปิดไม่ติดเพราะมันไม่ใช่ขาของสวิตช์ก่อนแล้วนะมันต่อมันเปลี่ยนมาเป็นที่ขา9แล้วแต่โครงสร้างหลักการเดิมๆยังเหมือนกันนะครับหลักการเดิมๆยังเหมือนกันนะก็เราก็ยังใช้อ้างอิงกันได้นะครับเพียงแต่ว่าอะไรครับเพียงแต่ว่านะแล้วดูไดแกรมเราก็จะเห็นโครงสร้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าขาของสวิตช์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่หลักการเดิมๆยังเหมือนกันนะครับหลักการเดิมๆยังใช้งานได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขาของสวิตช์อ่ะมันเปลี่ยนจากขา2ไปเป็นขา9นะนั้นเองครับมาดู iPhone 6s นะครับ iPhone 6s ผมมาที่ SE ก่อนนะเพราะจริงๆ SE นะฮะจริงๆอ่ะผมต้องวางกรอบ SE นี้นะจริงๆต้องวางกรอบ SE นี้มาอยู่ตรงระหว่างตรงนี้นะครับเพราะว่า SE เป็นลูกผสมระหว่าง 6S กับ 6S Plus นะแต่ตรงนี้ก็ถูกแล้วล่ะเพราะว่า SE เขาเอาข้อมูลของเขาเรียกอะไรเอารายละเอียดของ6กับ6 Plus มารวมกันแต่ขอข้ามาที่ SE ก่อนนะ SE นะครับลายสวิตช์อยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ iPhone 6กับ6 Plus นะ iPhone 6ขาของสวิตช์เชื่อมต่อกับขา2นะ iPhone 6 Plus ขาของสวิตช์เชื่อมต่อกับขา9มาดู SE นะ SE จะเป็นขาอะไรตรงกันไหมนะจะเหมือนกับรุ่นใดรุ่นหนึ่งไหมที่ผ่านมานี่คือคอนเนคเตอร์ของสวิตช์นะครับมา SE ไม่เหมือนกันอีก
นะทำไมไม่เหมือนกันนะฮะดูให้ดีนะฮะมีไอซีมาขั้นอีกมีไอซีมาขั้นอีกหนึ่งตัวเห็นไหมเป็น U0902ซึ่งอะไรครับใน iPhone 6กับ6พัดไม่มีไอซีมาขั้นก็ผมถึงย้ำเสมอนะครับว่าเราจำได้ไหมจะซ่อมโทรศัพท์แต่ละรุ่นนะถ้าลูกค้าเอาเครื่อง iPhone 6พัดไอ้6ไอ้ iPhone SE มาถ้าเราทำไม่ศึกษาสิ่งเหล่านี้นะฮะหรือไม่ได้มองอะไรที่มันเคยผ่านตาผ่านหูผ่านตามานะบางทีเราก็ยังงงเนาะนะแล้วก็แก้ปัญหาไม่ตรงจุดก็มีนะครับแค่จุดนี้จุดเริ่มต้นนะของคำสั่งออนเครื่องยังมีอะไรที่แตกต่างกันเลยขาก็ไม่เหมือนกันพอมาเป็น SE วิ่งเข้าไปที่ขา8นะวิ่งเข้าไปที่ขา8แต่ยังมีอุปกรณ์ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งเมื่อกี้คือ DZ นะครับหรือว่า TVS นะแต่เปลี่ยนแล้วเขาไม่ใช้วงจร LC แล้วนะครับแต่เขามาใช้วงจร RC แทนเห็นไหมจากขา8เนี่ยนะฮะเขานี่คือลายสวิตช์นะฮะจากขา8เนี่ยตัวนี้ DZ นี่ต้องมีขาหนึ่งต่อรองเกานะ DZ ขานี้ต่อรองเกาเพราะว่าตัว TVS ต้องมีขาหนึ่งต่อรองเกาแต่ตรงนี้จะอนุกรมนะครับเปลี่ยนเป็นวงจร RC ละนะเป็นวงจร RC ละนะแล้ว C อยู่ตรงไหนนะ C อยู่ตรงนี้นะ C นี้ก็ขา C ตัวนี้ก็ลงกล่าวตัวนี้แหละครับ C ตัวนี้แหละครับที่ทำหน้าที่ป้องกันการกระโดดของสวิตช์หรือดีเบลนะถ้าเราเอา C นี้ออกนะสวิตช์จะทำงานด้วยเงื่อนไขที่ผิดปกติทันทีเลยนะคำสั่งจะงงเลยว่าเฮ้ยตกลงคุณจะสั่งกดสวิตช์สั้นๆครั้งเดียวหรือคุณสั่งกดสวิตช์ทีถึงแม้เรากดสั้นครั้งเดียวแต่คําสั่งมันไปไกลหลายๆครั้งแล้วครับเพราะมันทํางานในระบบดิจิตอลมันเร็วมากไวมากเป็นจริงๆเป็นพันๆครั้งต่อวินาทีด้วยซ้ําไปเขาก็จําเป็นต้องมี C แล้วเอาอุปกรณ์ตัวอื่นมาแทนไม่ได้เลยนะต้องเป็น C อย่างเดียวเลยนะครับนะเขาวิเคราะห์เขาออกแบบผ่านวงจรมาแล้วนะฮะว่าเขาพยายามเอาอุปกรณ์อื่นๆมานะฮะเช่นเอา R ต่อลงกาวเอา L ต่อลงกาวเอาอะไรก็ไม่ได้ผลเท่ากับคาปาซิเตอร์นะครับเพราะว่าหนึ่งคาปาซิเตอร์นะฮะหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุแล้วนะสถานะหนึ่งมันทำหน้าที่หน่วงเวลาด้วยนะครับเนี่ยนี่คือเงื่อนไขของคาปาซิเตอร์นะเขาก็นะเขาก็พยายามออกแบบโดยเนี่ยออกแบบคาปาซิเตอร์ให้มันหน่วงเวลาได้ขออนุญาตรับสายนะครับพี่หนุ่มป้าสอนอยู่ลูกพี่หนุ่มอ่ะโอเคแต่เห็นไหมฮะลายสวิตช์มันมีอะไรเข้ามาขั้นอีกดันมี IC มาขั้นอีกตัวหนึ่งอีกใน iPhone SE นะแต่โอเคโชคดีด้วย iPhone SE เนี่ยมันไม่ในท้องตลาดมันไม่เยอะมากเนาะเดี๋ยวเรามาดูอะไรครับดูไดอะแกรมตรงนี้นี่นะนี่คือมันมีการเปลี่ยนเงื่อนไขแล้วนะนะใน iPhone SE นะลายสวิตช์ออกมาจากขา8นะครับมีตัว TVS หรือ DZ ต่อลงกาเพื่อป้องกันอันนี้คือป้องกันไฟฟ้าสถิตนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมี C อยู่ตัวหนึ่งนะผมไม่ได้ใส่นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นไดอะแกรมนะถ้าเป็นวงจรเนี่ยเราจะมองเห็น C ตัวนี้ตัว DR ตรงนี้จะกลายเป็นวงจร RC แล้วนะครับวงจร RC นะก็ไม่แปลกนะครับวงจร RC ก็ออกแบบในเส้นทางของลายสวิตช์ได้เช่นเดียวกันนะแต่มี IC ตัวหนึ่งเห็นไหมเพิ่มขึ้นมาซึ่งใน iPhone ก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับนะ U0902นี้ก็ยังเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการให้อะไรฮะให้ไฟเนี่ย PP1V8 on way เนี่ยนะครับทำหน้าที่จ่ายนะวงจรพวกในนี้ข้างในเนี่ยจะมีพวก R พุลอัพอะไรอยู่ข้างในนะครับนะเปลี่ยนจากเส้นทางที่วิ่งเข้าไปใน R พุลอัพวิ่งเข้าไปใน IC แทนแล้วนะแล้วก็อะไรครับแล้วก็ขาหนึ่งก็เข้าไปในส่วนของ IC Power นะอีกขาหนึ่งก็ไป CPU เหมือนเดิมที่มันมีเงื่อนไขแตกต่างแล้วคือมี IC ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดูนะวงจรมีรายละเอียดไหม
ดูที่คอนเนคเตอร์ก่อนนะครับคอนเนคเตอร์ก่อนตรงนี้นะนี่เป็นวงจรของ iPhone SE ลายสวิตช์นะครับเริ่มต้นที่ขา8นะเริ่มต้นที่ขา8นะครับนี่คือขา8ปุ่มของสวิตช์ก็จะใช้ปุ่มเนี่ยบัตตอนโฮคีคอนเนคเตอร์ L นะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็อะไรฮะตัว L นี้นะครับมันย่อมาจากคำว่าโลจิกนะฮะเพราะฉะนั้นเส้นทางของสถานะนี้จะมีเรื่องของโลจิกเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมตรงนี้เปลี่ยนจากวงจร LC มาเป็น RC แล้วนะเปลี่ยนจากวงจร LC มาเป็น RC แล้วนะแล้วก็อะไรฮะตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นเส้นสีฟ้านะเราก็หาเส้นสีฟ้าให้เจอนะเส้นสีฟ้านี้ถ้าเป็นในอะไรฮะในไดแกรมเส้นสีฟ้านี้มันจะต้องวิ่งเข้าไปในตัว IC U0902นะครับเดี๋ยวลองดูนะผมจะหาเส้นสีฟ้านี่ฮะมันจะต้องวิ่งเข้าไปใน U0902มีไหมมีครับนี่คือ IC U0902นะ IC ตัวนี้นะครับ U0902แล้วก็นะจะมีสถานะของ R pull up เข้ามาอยู่ตรงนี้เขาก็ยังใช้ไฟล์ PP1V8 on way เห็นไหมเพียงแต่เพิ่มอะไรครับเพิ่ม IC ตัวนี้เพิ่มขึ้นมา1ตัวนะมาทำหน้าที่บัฟเฟอร์ชุดของการกดสวิตช์ออนนะเพื่อให้1เลยนะคงใช้ IC เพิ่มขึ้นมาเพื่อป้องกันการดีเบลแบบแล้วก็การส่งคำสั่งแบบเสถียรมากขึ้นนะครับเสถียรมากขึ้นแล้วเส้นนี้นะฮะก็จะวิ่งเข้าไปในแถบสีเขียวนี้ก็จะวิ่งเข้าไปในอะไรบ้างไปใน IC 2ตัวแน่นอนคือ1นะวิ่งเข้าไปใน CPU นะครับเนี่ยวิ่งเข้าไปใน CPU นะบัตตอนโฮคีย์ตรงนี้นะครับนี่คือโฮคีย์นี่คือ CPU นะฮะรหัส U0600นี่คือ CPU แล้วอีกเส้นหนึ่งจะต้องวิ่งเข้าไปในตัว IC Power คือเส้นนี้นะวิ่งเข้าไปใน IC Power 2ขานะครับนะ2ขานะขา F6 กับขา H14นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้เราก็เห็นว่านะเนี่ยใบ CPU กับ IC Power นะผมเขียนไว้แล้วเข้าไปใน CPU ขาเดียวนะครับแต่ต้องเข้าไปใน IC Power 2ขานะเพราะว่าในวงจรบอก2ขาเห็นไหมวิ่งเข้าไปใน IC Power 2ขานะส่วน K6 นี้เป็นไฟนะครับเป็นไฟ PP1V8 on way ที่จ่ายออกมาจริงๆตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะถ้าเรารวบรวมคําอธิบายของผมเนาะก็จะได้เข้าแค่เข้าใจเพิ่มขึ้นมานะครับว่า iPhone SE เนี่ยมันมีอะไรฮะมันมีIC เพิ่มขึ้นมานะขาของสวิตช์ก็จะมีความแตกต่างกันแต่เรายังคงใช้หลักการเดิมๆได้ก็คือ1ขาสวิตช์จะต้องมีตัว TVS นะครับเพื่อป้องกันพวกไฟฟ้าสถิตต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นกับหน้าสัมผัส 2. ก็จะมี C เพื่อป้องกันการกระโดดของชุดคำสั่งที่ไม่พึงประสงค์นะครับจะต้องมีแน่นอนนะในหลายสวิตช์ครับเดี๋ยวเราไปดู iPhone 6s กันนะฮะกับ iPhone 6s นะผมข้ามมา iPhone SE ก่อนแล้วก็กลับมาดูที่ iPhone 6s เมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้นี้ iPhone 6เนาะถ้าใครจดไว้ได้ก็ดีนะครับจะจดเล่นๆก็ได้นะ iPhone 6นะครับลายสวิตช์จะอยู่ที่ขา2นะพอมาเป็น iPhone 6s นะครับลายสวิตช์จะอยู่ที่6พัทลายสวิตช์จะอยู่ที่ขา9นะพอมาเป็น iPhone SE ลายสวิตช์จะอยู่ที่ขา8นะครับเดี๋ยวมาดู iPhone 6 Plus นะว่าลายสวิตช์นะครับเนี่ยปุ่มนี้นะฮะบัตตอนโฮคีย์ลดคำว่า AP ลงไปนะเดิมทีมันจะมีคำว่า button AP to hold key อะไรนะตอนนี้เนี่ยมันลดอีกแล้วไม่มีคำว่า AP แล้วแต่ยังคงคำว่า button hold อยู่หาคอนเนคเตอร์ของสวิตช์คอนเนคเตอร์ของสวิตช์นะในรุ่นที่เป็นปีกมีปีกนะดูไม่ยากเพราะว่ามันจะลายสวิตช์นะครับเนี่ยมีคำว่าลายสวิตช์ลายสวิตช์มักจะวางอยู่ที่ปีกของบอร์ดเสมอนะพอมา iPhone 6s
เอ้าลายสวิตช์เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนไปเป็นขา4อีกแล้ว4รุ่นที่ผมให้เขียนนะขาลายสวิตช์ตรงกันไหมไม่ตรงกันนะครับนะ6อยู่ที่ขา2 6 S 6พัดอยู่ที่ขา9 SE อยู่ที่ขา8 iPhone 6S อยู่ที่ขา4แค่5รุ่นลายสวิตช์ก็เปลี่ยนตำแหน่งขาแตกต่างกันแล้วเออซับสนซับซ้อนสิ้นดีนะแต่ก็จำเป็นเนาะเพราะว่าเวลาเราจะซ่อมจริงๆสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องเข้าหาจุดเหล่านี้ให้ได้นะครับขานี้นะครับเนี่ยขาของสวิตช์เนี่ยนะฮะขาสี่ก็จะมาเชื่อมต่อกับตัว DZ ตัวนี้ขานี้ลงกาวนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว TVS นะครับ TVS เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าสัมผัสเมื่อประกบคอนเนคเตอร์นะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวงจร RC นะตรงนี้เดี๋ยวมันจะต้องมี C อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เรายังไม่เห็นตำแหน่ง C นะวงจร RC คือวงจรที่ป้องกันการกระโดดหรือดีเบลหรือป้องกันการเบลของสวิตช์นะของชุดคำสั่งเพื่อไม่ให้มันมีคำสั่งที่ซ้อนมาซ้ำๆโดยที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะครับเขาก็จะใช้วงตอนนี้เขาจะเริ่มกลับมาใช้วงจร RC แล้ว LC จะไม่ค่อยมีในโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆแล้วเริ่มใหม่ขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนจาก LC ไปเป็น RC แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาหา C นะฮะว่าอยู่ตรงไหนในนี้ฝั่งนี้ไม่มีนะต้องมาดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของปีกของบอร์ดนะครับมีไหมไม่มีจริงๆต้องมีนะถ้าไม่มีคือผมตกตำแหน่งมีครับมีไหมเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็น R pull up นะครับผมหา C ก่อนนะถ้าไม่มีแสดงว่าผมลืมใส่ C น่าจะเป็นเดี๋ยวดูวงจรดีกว่าจะต้องมี C นะฮะจะต้องมีหัว C ที่ป้องกันการกระโดดของขาของสวิตช์นะฮะถ้าไม่มีคือผมใส่ผิดไม่ใช่ใส่ผิดผมไม่ใส่ไปเริ่มที่เดี๋ยวนะเริ่มที่ไดแกรมก่อนดีกว่าอ่ะนี้นะครับตรงนี้นะจริงๆแล้วนะครับตรงนี้ในไดแกรมผมไม่ได้ใส่อะไรบ้างเนาะจริงๆในไดแกรมเนี่ยผมจะต้องมีตัวซีเนอร์ไดโอดหนึ่งตัวนะตรงนี้จะต้องมีซีเนอร์ไดโอดหนึ่งตัวนะเพราะว่าต้องมีซีเนอร์ไดโอดหนึ่งตัวนะครับแล้วต้องมีซีอีกหนึ่งตัวที่จะต้องต่อลงกาวเพื่อป้องกันการกระโดดแต่ส่วนใหญ่นะซีเนอร์ไดโอดมันจะต้องอยู่ฝั่งนี้ทันโทษนะซีเนอร์ไดโอดจะต้องอยู่ฝั่งซีเนอร์ไดโอดจะต้องอยู่ฝั่งเดียวกับ R พวกนี้นะจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้นะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีตัว TVS อยู่ตัวหนึ่งนะแล้วก็ขาของ TVS จะต่อลงกาวตัวนี้คือ TVS นะครับป้องกันการกันป้องกันไฟฟ้าสถิตบริเวณหน้าสัมผัสนะส่วนตรงนี้จะต้องมี C อีกตัวหนึ่งนะครับจะต้องมี C อีกตัวหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้ใส่มาเพราะบางทีเห็นว่าเป็นไดแกรมนะฮะมันก็จะเป็นแบบกว้างๆนิดนึงนะนี่พอใส่ให้ครบนะจะได้เห็นแบบนี้ตรงนี้จะต้องมี C อีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ขา C ลงกับตรงนี้ C ตัวนี้จะป้องกันการดีเบลนะจะทำงานสัมพันธ์กับวงจร RC เพราะฉะนั้นแล้วก็ R ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟที่ทำหน้าที่อะไรครับทำให้สถานะทางโลจิก
หรือมาเปิด Open Drain หรือมาเปิดวงจรภายในนะครับเพื่อพร้อมให้สถานะของสวิตช์นะทางสถานะทางดิจิตอลเป็นหนึ่งนะพอผมพูดอย่างนี้นะครับนะนึกภาพนี้ให้ดีสวิตช์ที่เป็นสวิตช์โลจิกทั้งหมดในโลกเนี่ยเขาก็จะเขียนสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือศูนย์หนึ่งนะครับนะศูนย์ก็คือวงนอกเนี่ยหนึ่งก็คือวงในเนี่ยนะนี่คือสถานะทางโลจิกเลยของโลจิกเขาเรียกโลจิกสวิตช์นะครับนะเนี่ยถ้าเราพิมพ์ Google นะครับนะเราพิมพ์ Google คำว่าโลจิกสวิตช์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ผมกล่าวถึงนะโลจิกสวิตช์แล้วโลจิกสวิตช์ก็จะต้องมีอะไรครับมี R พุลอัพเสมอนะฮะนะจะเข้าไป MCU ก็คือ CPU นะฮะเนี่ยมักจะมีอะไรฮะมี R พุลอัพมี R พุลอัพเสมอนะครับเนี่ยเงื่อนไขของโลจิกสวิตช์แล้วฐานนึงก็จะต่อลงกล่าวแบบนี้ฮะเพื่อให้สถานะทางโลจิกเป็นศูนย์นะครับหรือจะมีวงจรพวกที่เป็นวงจรสำเร็จรูปนะฮะที่ทำให้สถานะทางสวิตช์เป็นศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโลจิกสวิตช์เนาะโอเคนะฮะอันนี้คือสรุปนะฮะว่าเดี๋ยวผมหา C เมื่อกี้นี้ลืมไปแล้วว่า C ตรงนี้มันต้องมี C หัวสีเขียวอีกตัวหนึ่งนะผมหน้าว่าจะเป็น C4722แต่ผมไม่ได้ใส่แถบสีเขียวไว้เดี๋ยวดูวงจรก็รู้ครับผิดพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปใส่สีเพิ่มได้ดูคอนเนคเตอร์ก่อนคอนเนคเตอร์ของ iPhone 6s นะฮะ 6s นะครับออกมาจากขา4นะคอนเนคเตอร์ก็เปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนรหัสไปจาก U08 นะ U0801ก็เปลี่ยนไปเป็น U ไอ้ J0801ก็เปลี่ยนไปเป็น J4007นะครับในคอนเนคเตอร์เนี่ยมันรวมอะไรบ้างเนาะอ่ะมันรวมอะไรบ้างนะครับผมอาจารย์ทำไมหน้านี้มันมี J4007 สองตัวครับไอ้ตรงไลท์บัตทอมเฟกคอนเนคเตอร์ทางขวามือล่างเนี่ยมันน่าจะเป็น4702อะไรหรือเปล่าครับอ๋อตัวนี้จะเป็นของ iPhone ตัวนี้จะเป็นของ iPhone 6s ครับ 6s Plus ครับมันจะเป็นคนละผมจะใส่พวกเนี้ยผมจะใส่เขาเรียกอะไรในวงจรนะฮะเราในวงจรจริงๆเนี่ยผู้ผลิตเขาจะแยกวงจร iPhone 6s กับ 6s Plus ออกไปแต่ผมมาใส่เพิ่มเพื่ออะไรครับเพื่อลดการดูวงจรซ้ำซ้อนสมมุติว่าวงจร iPhone 6s มีนะสมมุตินะ iPhone 6s มี47หน้านะ iPhone 6s นะแล้วก็จะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ใน iPhone 6s Plus ก็จะมีประมาณ47หน้าเหมือนกันซึ่งบางที47หน้าเนี่ยมันจะมีอะไรที่เหมือนกันถึงประมาณ45หน้าสมมตินะผมก็เลยจำเป็นต้องมาใส่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาคือตัดวงจรมาใส่ตรงนี้แทนนะฮะแต่ตรงนี้ไม่ได้มาร์กไว้ว่าเป็นของ iPhone 6s นะเป็นของ iPhone 6s Plus แต่ตรงนี้มันจะเป็นของ iPhone 6s Plus นะครับเดี๋ยวลองดูนะเพราะว่าขาของสวิตช์ iPhone 6s Plus อยู่ที่ขา2นะฮะอันนี้อยู่ที่ขา4เดี๋ยวผมข้ามไป iPhone 6s Plus นะครับว่าลายสวิตช์มันอยู่ที่ขา2ไหมถ้าอยู่ที่ขา2ก็ถูกต้องขอบคุณครับบางทีเนาะทักได้นะอะไรที่แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องหรือว่ามันมีความแปลกแตกต่างกันนะฮะผมก็ยินดีอธิบายนะครับถูกต้องครับนี่คือ iPhone 6s Plus ลายสวิตช์อยู่ที่ขา2เพราะฉะนั้นผมเอาวงจรของ iPhone 6s มารวมกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะถ้าดูวงจรเต็มนะครับอันนี้คือวงจรเนี่ยผมไม่ค่อยจะเปิดวงจรเต็มให้ดูเนื่องจากว่ามันมีหลายหน้านะกว่าจะหาหน้าที่ถูกต้องเนี่ยมันเสียเวลาไปเปิดหน้าที่ไม่ใช้งาน
ผมจะทำวงจรเป็นในลักษณะนี้ฮัลโหลครับโอเคสปัดอย่างนี้ฮะวงจรเป็นโหลดได้นะครับไปโหลดได้นะผมก็จะเอารวมกันเลยเนี่ยอันนี้คือบอร์ดของ iPhone 6อันนี้คือบอร์ดของ iPhone 6s ซึ่งวงจรของผมสามารถค้นหาอุปกรณ์ไปจนถึงค้นหาอุปกรณ์ไปจนถึงวงจรได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมปกติวงจร iPhone 6ก็จะเป็นเอ้ย 6s ก็จะเป็น 6s 6s Plus ก็จะเป็น 6s Plus แต่อันไหนที่มันแตกต่างกันนะครับผมก็จะมาลงในนี้เดี๋ยวดูจุดที่ผมเขียนไว้แตกต่างกันนะเนี่ยเห็นไหมถ้าตรงนี้ถ้าเป็น 6S Plus เนี่ยผมก็จะเขียนเป็นลักษณะลูกศรชี้อย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ไม่ต้องเปิดวงจรถึง2วงจรนะเพราะมันมีจุดแตกต่างกันแค่ประมาณสัก 2-3% เราก็เอามารวมกันในวงจรเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะจะได้เข้าใจวิธีแนวคิดของผมนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมเฉพาะ iPhone 6S Plus เพราะฉะนั้น iPhone 6S Plus จะมี IC ตัวนี้แต่ iPhone 6s ไม่มีคอนเนคเตอร์ iPhone 6s นะเนี่ยเฉพาะ iPhone 6s Plus แต่นี่มันคือเดิมคือวงจรของ iPhone 6s แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าไม่นั้นแล้วเราจะต้องเปิดอีก50กว่าหน้าเพิ่มขึ้นมาอีกนะเท่ากับต้องมาดู PDF ถึง2วงจรทั้งที่มันมีแค่จุดแตกต่างกันแค่หน้านี้นะคุณอาจินพอเข้าใจไหมนะอย่างเนี้ยแบ็กไลท์ไดเวอร์เห็นไหมเดิมทีนะครับนี่ในวงจรจริงแบ็กไลท์ไดเวอร์นี้มีแค่ตัวเดียวนะฮะอันนี้คือผมไปเขาเรียกอะไรฮะไปดึงภาพในไฟล์ PDF ของ iPhone 6s มาวางไว้ใน iPhone 6ดึงภาพของ iPhone 6s พัดมาวางไว้ในตรงตำแหน่งตรงนี้เพื่อให้เห็นว่า iPhone 6s มีแบ็กไลท์ไดเวอร์ตัวเดียวแต่ถ้าเป็น iPhone 6s Plus จะต้องเพิ่ม Backlight Driver ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งในวงจรเขาไม่ได้ทำอย่างนี้เขาก็ถือว่าเขาทำให้ผู้ที่อ่านวงจรเข้าใจแต่ผมก็พยายามมาทำให้มันกระชับขึ้นฮะเห็นไหมถ้าเป็น iPhone 6s ผมก็จะเพิ่มคำว่า iPhone 6s มาเมื่อกี้นี้ในส่วนของ Line Switch ก็เนี่ยบางทีภาคเบสแบนก็จะมีเฉพาะใน iPhone 6s มีอุปกรณ์หลายตัวในภาคเบสแบนที่ iPhone 6s กับ6ไม่มีนะเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ก็เหมือนกันหลายสวิตช์ก็เหมือนกันนะผมหาหลายสวิตช์ได้เจอผมจำไม่ได้แล้วไปอยู่หน้าไหนไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่านะเมื่อกี้ที่คุณอาจินถามนะครับก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้นะจะเป็นของ iPhone 6s Plus นะครับเพราะว่า iPhone 6s ที่เมื่อกี้ที่แว็บมาเห็นใช่ไหมฮะว่าทำไมมันมี J4007 เหมือนกันเพราะ J4007ในคอนเนคเตอร์ของ iPhone 6s กับ 6s Plus มีลายมีชื่อของคอนเนคเตอร์เดียวกันแต่ใน iPhone 6s ขาของสวิตช์วิ่งเข้าไปมาจากขา4แต่ใน iPhone 6s Plus ขาของสวิตช์มาจากขา2อันนี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าแค่รุ่นต่างกันแค่รุ่นเดียวในกลุ่มตระกูลเดียวกันขาของสวิตช์ก็แตกต่างออกไปแล้วนะครับแตกต่างออกไปแล้วการเขียนวงจรก็แตกต่างออกไปเนี่ยเขาก็จะขาของสวิตจะเอามาเขาเรียกจะเอามาตรฐานของขาของสวิต iPhone 6s มาใช้กับ 6s Plus ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะขาพวกนี้เนี่ยขาฝั่งนี้ลงกาวหมดเลย13579นะแต่ขากาวของฝั่งนี้นะขากาวของฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมมีขากาวแค่15 16 13 14ขาก็แตกต่างกันนะขาก็แตกต่างกันรายละเอียดของเงื่อนไข
เช่นอะไรครับเช่นอันนี้เป็นปุ่มของวอลลุ่มเพิ่มเสียงนะนะวอลลุ่มดาวน์ดาวน์คือลดเสียงนะฮะอันนี้อยู่ที่ขาหนึ่งแต่วอลลุ่มดาวน์ของตัวนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีเพราะว่าวอลลุ่มดาวน์ก็จะไปอยู่ของคอนเนคเตอร์ตัวนี้แล้วคนละคอนเนคเตอร์แล้วเห็นไหมนี่วอลลุ่มดาวน์ของ iPhone 6s Plus นะฮะจะมาอยู่ที่ J4701 ซึ่งมีคอนเนคเตอร์เพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นอันนี้คือคนละคอนเนคเตอร์นะอันนี้ของ iPhone 6s 6s Plus นะครับอันนี้ก็ 6s Plus นะแต่ iPhone 6เห็นไหม 6s นะฮะ 6s เห็นไหมวอลลุ่มเพิ่มหรือลดเสียงเนี่ยนี่อัพหรือดาวเนี่ยมันอยู่ในคอนเนคเตอร์เดียวกับสวิตช์เปิดเครื่องเลยแต่พอมาเป็น iPhone 6s Plus สวิตช์เปิดเครื่องกับคอนเนคเตอร์ที่เป็นวอลลุ่มเพิ่มหรือลดเสียงมันเพิ่มคอนเนคเตอร์ J4701 มาอีกอันหนึ่งนะตรงนี้ผมไม่ได้ใส่กำกับไว้ว่าอันนี้เฉพาะ iPhone นะ 6s Plus โอเคนะครับก็ขอบคุณนะที่ทักมานะฮะน้องๆจะได้เข้าใจกันเดี๋ยวเมื่อกี้ผมคุยเพลินนะผมจะหาอะไรครับหาซีที่ผมไม่ได้ลงแถบสีไว้จริงๆมันมีเนาะ C4710นะครับเนี่ย C ตัวนี้ C4710นะซึ่งอยู่ตรงไหน C4710อยู่ตรงนี้นะจริงๆตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้มันจะต้องมีแถบสีนะจะต้องมีนะแถครับบอันนี้มัน6S พัทนะครับเมื่อกี้คอุ๋ยอกันอ๋อ6โอเคนะครับใช่ใช่ใช่ทานโทษผมไปเปิดอ่ะเดี๋ยวดู 6S นะแต่ไม่ใช่ 6S พัทเมื่อกี้ 6S ถูกแล้วนะ 6S ผมไม่ได้ลงตำแหน่ง C ซึ่งมันเป็น C4710จะต้องมีแถบสีตรง C4710เดี๋ยวผมดูวงจรนี่แล้วกันผมหา C4710ก่อน C4710C ที่จะทำหน้าที่ป้องกันตัวนี้นะฮะ C ที่ป้องกันการกระโดดของคำสั่งของสวิตช์นะฮะ C4710ซึ่งในบอร์ดอยู่ตรงไหนดูก่อนว่าอันนี้เป็น iPhone เลยนี่ C4710เห็นแล้วนะฮะตำแหน่งนี้แต่ผมจะดูว่านี่เป็น iPhone อะไร6S C4710จะอยู่ตรงปีกของบอร์ดฝั่งนี้นะนี่ผมค้นหามา4710เนี่ยมันจะเป็นแถบคุมทึบอยู่ตรงนี้นะ4710ซึ่งในบอร์ดนะครับ4710จะอยู่ตรงข้ามนี้4470นี่คือ4710ตรงนี้ต้องเป็นแถบสีเขียวนะตรงกันข้ามกันเห็นแล้วนะนะแต่ปัญหาตอนนี้คือไม่รู้ว่าขาไหนเป็นกล่าวนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ไปเทสดูแล้วก็ผมไปเพิ่มสีนะสีตัวนี้ป้องกันการดีเบลหรือไอ้ป้องกันเบลหรือป้องกันการกระโดดของสวิตช์ทำให้สถานะของสวิตช์เป็นดีเบลนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังสันนิษฐานคร่าวๆไม่ได้ว่าขาไหนลงกล่าวเพราะสีต้องมีขาหนึ่งลงกล่าวอยู่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้ลงแถบสีเท่านั้นเองพลาดที่ผมนะครับถึงบอกไงครับว่าคอร์สอย่างนี้นะฮะมันเป็นข้อดีอย่างนึงคืออะไรนะครับทำให้ผมกลับมาทบทวนเรื่องความผิดพลาดนะความผิดพลาดคือไม่ใช่ความผิดแต่เป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ใส่เพิ่มมาให้เห็นรายละเอียดนะครับแต่ไม่ใช่ความผิดนะถ้าความผิดอาจจะเช่นขาซีลงกล่าวแล้วผมไปใส่ด้านที่เป็นไฟลงกล่าวอันนั้นด้านที่มีคำสั่งผ่านไปเอาด้านคำสั่งต่อลงกล่าวซึ่งมันผิดเงื่อนไขของการต่อนะอันนั้นคือความผิดพลาดแต่อันนี้คือไม่ได้พลาดแต่ลืมโอเคนะครับนี่ก็คือ
สรุปนะฮะเห็นไหมฮะลายสวิตช์แค่ iPhone 6 6 Plus 6S 6S Plus ขาของคอนเนคเตอร์ก็ไม่ตรงกันแล้วนะอย่างน้อยนะใน EP นี้นะครับเราได้มาเรียนในส่วนของเงื่อนไขของสวิตช์ในอุปกรณ์บางตัวที่เราบางคนซ่อมมือถือนะในห้องเนี้ยบางคนซ่อมมือถือมาเกิน10ปีแล้วนะก็มีแต่ละเลยในสิ่งเหล่านี้นะครับเนี่ยละเลยสิ่งแล้วพวกนี้คำว่าต่อยอดนะมันใช้กับองค์ประกอบหรือองค์ความรู้พวกนี้ได้หมดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเรียนรุ่นสูงขึ้นไปนะฮะอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับนะเรียนรุ่นสูงขึ้นไปอย่าง iPhone 12ก็ได้นะยกตัวอย่างนะiPhone 12นะครับลายสวิตช์เปลี่ยนชื่ออีกนะเป็น IO button size ไม่ใช่บัตตอนไม่มีคำว่าโฮคีแล้วนะครับเปลี่ยนเป็น IO บัตตอนไซส์นะไอโฟน12นะครับมันก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันอีกเนาะขาสวิตช์มาจากขา4นะฮะมันผ่านตัว FL ตัวนี้ใช่ไหมโครงสร้างมันก็จะแตกต่างกันอีกนะในไดแกรมนะครับดูไดแกรมนะฮะไอโฟน12เนี่ยเมื่อกี้นี้เราเห็นตัวอะไรฮะตัว TVS นะเราเห็นตัว TVS กับตัว L ตัว R นะครับแล้วก็ตัว C นะมี3ตัวนะมี R มีตัว TVS 1ตัวแล้วก็มี C นะ3ตัวในวงจรป้องกันการดีเบลของสวิตช์นะแต่ในตัวอะไรครับในตัว iPhone 12ตัวนี้นะ FL 101รหัสมันจะเป็น5ตัวแล้วนะครับนะหลายสวิตช์ตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นรหัส5ตัวคอนเนคเตอร์จะเป็น5ตัวแล้วมันเอามารวมกันอยู่ในแพ็กเกจโมดูลเดียวกันคือวงจร R C แล้วก็ DZ อยู่ในตัวเดียวกันเลยนะครับไม่ได้อะไรครับไม่ได้เอามานะไม่ได้เอามาแยกเป็นตัวแล้วนะครับมันอยู่ในตัวแพ็กเกจตัวสี่เหลี่ยมๆตัวเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปนะเรามาเรียนรุ่นสูงเราก็จะเจออะไรที่มันแตกต่างกันอีกนะครับแต่มันจะเป็นโครงสร้างเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าต่อยอดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเราเรียนมาแล้วเรากลับมาเรียนตรงรุ่นใหม่เนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับเพราะเราจะนึกภาพอะไรได้ออกเราจะนึกภาพว่าตัวสวิตช์หลายสวิตช์นะจะต้องมี TVSนะตัวนี้คือ TVS จะต้องมี C นะครับอาจจะมี C ด้านเข้าด้านออกแล้วก็ต้องมีตัว FL นะซึ่งทั้งหมดนี้มันฝังตัวอยู่ใน IC โมดูลเดียวกันนะอุปกรณ์ตัวนี้จะมี3ขานะครับจะมี3ขาเป็นตัวเดียวกันอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือผมเปิดล่วงหน้าให้ดูนะเดี๋ยวผมดูนะว่าผมพอหาข้อมูลตรงนี้ได้ไหมนี่อยู่ผมเก็บไว้หมดฮะรายละเอียดเพราะว่าต้องเอาไว้เผื่อสอนต้องเอาไว้เผื่อสอนเผื่อถามเผื่ นักเรียนอาจจะแบบเอ้ยมีคำถามขึ้นมานะผมก็ต้องพยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วพวกนี้เนาะใครที่เคยเอาง่ายๆนะฮะใครที่จบอิเล็กทรอนิกส์มาจากสถาบันอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในอะไรฮะในวงจรในรายละเอียดต่างๆเขาก็ไม่ได้บอกเนาะนะเขาก็ไม่ได้บอกนะฮะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะสอนเพื่อให้จบวุฒิตามเงื่อนไขเท่านั้นเองนะลองดูนะใช่หรือเปล่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มเมื่อกี้นะนะเขาเรียกว่า ASIP นะครับ ASIP นะย่อมาจากคำว่า Application Specific Integrate นะฮะ ASIP ก็จะมีอะไรบ้างนะฮะ ASIP เนี่ยพวกนี้นะฮะแล้วที่ผมกำลังพูดถึงตัวจริงๆเนาะใครเคยซ่อมอะไรครับโทรศัพท์มือถือพวก iPhone ไม่ใช่ iPhone สมัยโนเกียนะโนเกียรุ่นเก่าๆแล้วพวก IC กระจกต่างๆเนี่ยเม็ดเล็กๆที่เป็นกระจกใสๆอ่ะครับแววๆอ่ะครับเนี่ยมันประกอบด้วยพวกเนี้ยที่วิ่งเข้าไปในเป็นตัววงจรป้องกันในชุดจอชุดอะไรต่าง
นะเนี่ยเขาก็ใช้หมดละ ASIC พวกนี้นะใช้กับเนี่ยพวกขา HDMI ขา USB นะพวก MIPI พวกนี้ก็จะเป็นพวกเส้นทางที่อินเทอร์เฟซพวกจอต่างๆเนาะพวกขาของซิมการ์ดพวกขาที่ผมให้ดูตัวนี้ครับนี่คือตัวที่ใช้ใน iPhone 12ประกอบด้วยอะไรบ้างนะประกอบด้วย R หรือ L ก็ได้นะครับแล้วมี C 2ตัวแล้วมีตัว DZ ก็คือ TVS ซึ่งฝังตัวอยู่ในโมดูลเดียวกันตรงนี้มี3ขานะครับขา2เป็นขากลางเป็นกราวขา1เป็นเข้าขา3เป็นออกภายในนี่ครับตัวนี้เลยครับเนี่ยตัวโมดูลตัวนี้นะตัวนี้ก็คือตัวที่ผมให้ดูในอะไรฮะในไดแกรมตัวนี้เนี่ยคือตัวนี้แหละครับนี่คือของ iPhone 12นะฮะ iPhone 11ยังไม่มีนะฮะตัวนี้ FL ตัวนี้นะฮะมี3ขานะครับถ้ายกขึ้นมานะใน iPhone 11ไม่มีนะฮะเริ่มมี iPhone 12ก็มีเขาเรียกอะไรมีรายละเอียดมีคำอธิบายมีข้อมูลมีอะไรหลายอย่างนะครับโอเคนะฮะสำหรับอะไรฮะรุ่นนี้นะครับเราก็จะจบที่ iPhone 6S ก่อนเนาะเพราะเวลามันก็จะจำกัดนะครับเดี๋ยวใน EP หน้านะฮะ EP หน้าเราก็จะมาเรียนต่อใน iPhone 7 7 Plus นะฮะ8 8 Plus แล้วก็ XR นะครับเดี๋ยวก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันไปอีกนะ iPhone 7 7 Plus 8 8 Plus XR นะในส่วนของไลน์สวิตก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันไปอีกนะครับผมให้ดูล่วงหน้าเลยเนาะนะให้ดูล่วงหน้าเลยนะครับอาจารย์ครับขอเบรกนิดนึงครับครับครับไอ้ตรงไดโอดของ6S อะครับทีทีเนอร์ไดโอดอะครับครับขาหนึ่งที่มันลงกาวมันทำไมไม่ลงกาวเฉยๆนะครับมันกลายเป็นลงกาวเซาเอเชียกาวสกรีนอะไรอย่างเงี้ยครับในดูจากตรงไหนครับท่านโทษดูจากสเกมติกของ6S ครับไม่ใช่ครับถูกต้องในวันคลิกใช่ไหมสเกมติกอะครับไอ้วงจรครับ 6S 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 ขาของอะไรครับขาของ Thinner Diode ของDZ 4710ครับนี่ฮะอ๋อมันใช่เซาเอซีสกูก็คือมันจะไปเชื่อมต่อกับสกูด้านล่างที่อยู่ด้านล่างอะครับนะมันก็จะบอกตำแหน่งของสกูตัวนี้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าจุดที่มันเชื่อมต่อกับตรงปีกของบอร์ดเนี่ยมันผมได้อธิบายไปแล้วนะว่าตรงปีกของบอร์ดเนี่ยนะพวกสกูพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ขากาวนะลายมันก็จะไปเชื่อมต่อกับตำแหน่งกาวในพวกตำแหน่งของเซาสกูซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างนะมันก็จะมีพวกตำแหน่งที่บอกสกูอีกนะฮะนะตำแหน่งที่บอกสกูมันก็จะอยู่ตรงประมาณพวกบริเวณเหล่านี้ครับนะมันจะมีคำว่านะพวกนี้พวกสกูพวกน็อตพวกนี้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีคำว่า not AC school not AC school พวกนี้จะไม่นำไฟฟ้าจะไม่เชื่อมกับขอกาวนะส่วนเซาอะไรฮะเซา AC school ก็จะอยู่ตรงบริเวณต้องไปหาคำว่าเซา AC schoolมันมี not แล้วต้องมีเซาเนี่ยพวกนี้ฮะมันจะไปเชื่อมต่อกับเสา AC สกูนะเราก็ต้องไปดูตำแหน่งของเสา AC สกูว่าอยู่ตรงไหนแต่ไม่ใช่ตรงหัวนี้แน่นอนนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเซาเอซีสกูมันจะมีพวกจุดเทสพอยต์เล็กๆอยู่นะครับที่ไปเชื่อมต่อกับพวกเซาเอซีสกูตรงนี้ขาพวกนี้
คือมันไม่ใช่ตรงนี้ที่ผมบอกครับว่ามันก็จะไปเชื่อมกับขาสกรูซึ่งจริงๆเราวัดได้นะครับวัดได้นะมันพวกเซาเอซีสกรูพวกนี้มันก็จะเป็นขาที่ไปเชื่อมกับขากาวของสกรูทั่วไปอะครับนะเซาสกรูแต่ถ้าน็อตนะฮะน็อตเนี่ยพวกซีพวกนี้จะขาพวกนี้จะไม่ลงกราวจะไม่ลงกราวเดียวกับบอร์ดนะครับจะไม่ลงกราวเดียวกับเครื่องแต่จะไปลงกราวเดียวกับฝั่งน็อตก็คือจะไปเชื่อมกับหัวน็อตตรงนี้นึกภาพออกไหมปกตินึกภาพออกไหมครับครับนึกออกครับแต่ว่าคำถามคือมันเป็นกาวเดียวของกาววงจรโดยทั่วไปกหราืวอว่วางมัจนรเป็ทนั่วไปครับเซาเอซีสกรูเป็นกาววงจรทั่วไปแต่ถ้าน็อตนี่จะเป็นกาวของพวกนี้เลยอาจจะเป็นพวก GPS อะไรพวกนี้ที่มันจะไม่ให้รบกวนอะไรเงี้ยใชถู่ไหกมตค้รอังบครับว่ามันตรงนี้มันเป็นคนที่ตรงนี้ครับเพราะที่ผมอธิบายใน EP ก่อนหน้านี้แล้วว่าตรงบริเวณพวกนี้นะครับพวกปีกของบอร์ดเนี่ยนะตรงนี้มันคนละกราวนะสมมติเราเอามิเตอร์ตั้งเสียงนะครับเนี่ยเราตั้งเสียงเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นะสมมตินี้เป็นเข็มแดงเข็มดํานะเสียงจะไม่ถึงกันอยู่แล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นกลุ่มของ North AC School แต่ของ South AC School จะอยู่กลุ่มในพวกนี้ครับมันเลยกราวไม่ถึงกันนะแล้วก็มี C บางตัวที่ไปอยู่ในกลุ่มของ North AC School นะ C พวกนี้ก็จะเป็นผงช่วงพวกชุดอะไรครับพวกชุดเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนี่ยนี่คือ IC เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ U3000 อ่ะลองดูนะว่า U3000 ใช่ไหมถ้าใช่นะ U3000 จะต้องเป็นคอมพาสนะครับถ้าเป็น iPhone 6s นะ 6s Plus ก็ U3000 ก็จะอยู่ตรงปีกของบอร์ดเนี่ยตรงนี้จะเป็น North AC Screw นะครับถ้าคลิกมานะU3000ใช่ไหมครับแมกนีเซียมคอมพาสนี่คือเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ก็ประมาณนี้ครับคุณอาจินนะผมขอบคุณครับครับผมโอเคใครมีอะไรสอบถามไหมครับเอาเป็นว่า EP นี้เราจบที่ iPhone 6S Plus นะครับสำหรับลายสวิตช์เนาะแค่ลายสวิตช์ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคำอธิบายนี่เยอะมากนะอย่างน้อยอ่ะมาเรียนคอร์สนี้ก็ได้รู้อะไรมากขึ้นแหละเนาะถ้าจะเป็นช่างซ่อมมือถือนะครับก็ไม่ใช่แค่ยกเปลี่ยนอย่างเดียวเนาะโอเคมีใครสอบถามไหมครับถ้าไม่มีก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะยังไงแล้วสิ่งที่เราจะถามล่วงหน้าหรือจะถามช้าหรือเร็วเนี่ยในคําตอบมันจะมีเพิ่มพูนความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆ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 อยู่แล้วนะครับนะบางคําถามเราอาจจะไม่ถามวันนี้แต่เราจะได้เจอคําตอบในวันข้างหน้าแน่นอนนะครับโอเคนะฮะอย่างนั้นก็ถ้ามีคําไม่มีคําถามก็ขออนุญาตพักเที่ยงก่อนสำหรับบอร์ดสองชคั้รันบนจะคารยั์บข้าวครับจานบอร์ดสองชั้นนะคืนนี้มีจับสมาครร์ัทบบ็อกซ์สองเครื่องนะโอ้รู้นะสองเครื่องนะครับจับวันแล้ควลิก็กเปลี่ยนแรงใหม่หมดเลยครับจานอ๋อรู้แล้วรู้วิธีละนะวิธีการก็คือนะฮะอ่ะวิธีการก็คือเราก็จะใช้วิธีแบบนี้นะฟิกแต่เลขของคนที่มีเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนตรงนี้เองครับครับได้มาเปลี่ยนตรงอะไรฮะตรตงรงพาเนีส่ิยตรงนี้นะฮะแม่นผมจะเดี๋ยวผมจะจับภาพนี้แล้วผมจะใส่เลขนำหน้าเลยนะอยม่ีางไนหีม้หมดทุกคนใส่ทุกคนสมมติมี40 คนก็จะใส่1-40นะแล้วก็ในตัแลว้วก็แรปนิดดอเมอาไว้แล้วมันก็วิ่งอยู่แค่นี้จะได้ใช่ใช่นะผมลืมไปว่ามันมีตรงนี้อยู่ก็ต้องขอบคุณคุณอรุณีที่บอกแนวทางนะครับ ก็เลยนึกภาพได้เอ้ยแสนดะงเรวา่าเล่นหวยทุกวันนะครับจานแล้วก็เลยเล่นฟิกเป็น ผมไม่เล่นหวยนะอ่ะโอเคงั้นไม่รบกวนเวลานะครับขอบคุณมากครทับานทขา้นาวข้าควรเทัี่บยงคใหุ้ณหน่อยครับแม่ครับขอผบมคุณครัขบอบคุณครคัรบัสวัสดีบครับสวัสดีครับดีครับ